ไม่แน่ใจว่าคุณดูเห็นคุณตินหรือเปล่านะคะยังไงช่วยบอกด้วยนะคะเพราะว่าเรามือใหม่ทั้งคู่เลยนะคะวันนี้ Facebook Live นะคะเลยสามไม่ได้ไลฟ์มาประมาณ2ปีแล้วก็เชิญนะคะอาจารย์ตรินนะคะดร.ตรินมาไลฟ์ด้วยกันนะคะถ้าเห็นทั้งคู่ช่วยบอกหน่อยสิคะเพราะว่าเรา2คนอยากรู้มากเลยว่าผู้ดูเห็นเราทั้งคู่ไหมเพราะบอกเลยว่าไม่เป็นทั้งคู่ค่ะนะคะช่วยบอกหน่อยนะคะว่าเห็นเราทั้งคู่ไหมนี่ครับอาจารย์อ๋าโอเคแต่ว่าไม่เห็นดร.ตรินเลยเดี๋ยวนะคะหาทางก่อนทำยังไงดีดีก็มี iPad พอดีใช่ทำยังไงเนาะถึงจะเห็นไม่เป็นไรค่ะเอางี้แก้ปัญหาแบบ Quick Fix ก่อนก็คือในตอนที่อลิสาพูดเนี่ยอลิสาก็จะคลิกไปที่ตัวเองเมื่อไหร่ที่ขอบคุณค่ะทุกท่านรีบบอกเลยแล้วเมื่อไหร่ที่เป็นคุณตรินพูดอริสาก็จะคลิกไปให้เป็นคุณตรินดีไหมคะโอเคงั้นอริสาสวัสดีทุกคนก่อนนะคะว่าเราไม่ได้คุยกันมาประมาณ2ปีเพราะว่าอริสายุ่งมากไปทำงานกับแม่และเด็กนะคะแล้วก็เดินทางเยอะมากแล้วก็จริงๆแล้วตัวเองอ่ะบอกตรงๆเลยทุกคนอาจจะหัวเราะถ้าอริสาพูดอย่างนี้คือทุกครั้งที่จะไลฟ์นี่คือแบบว่าเตรียมตัวเป็นวันแล้วก็ตื่นเต้นหนักมากแล้วก็ถ้าไม่ต้องไลฟ์ได้จะดีมากนะคะเพราะฉะนั้นก็จะบอกว่าพยายามที่จะเลี่ยงทุกครั้งเลยทีนี้ลิซ่าเนี่ยได้มาเจอกับอาจารย์ตรินนะคะซึ่งเป็นนักเรียนมาเรียนกับลิซ่าในคอร์ส Reading the Face นะคะก็เลยทำให้ลิซ่ารู้สึกว่าเอ้ยเราทำงานคล้ายๆกันนะอ่ะให้ดูหน้าดร.ตรินก่อนนะคะนี่ค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะนะคะสวัสดีครับนะคะนี่คืออาจารย์เตนของเรานะคะก็คือว่าอย่างที่อาจารย์บอกว่าเราเนี่ยค่ะเจอกันด้วยการที่อาจารย์เตนมาเรียนกับอริสานะคะมาเรียนเรื่อง reading the face แล้วก็ตัวอาจารย์เตนเองก็เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่มหิดลถูกไหมคะสอนด้านอาชีววิทยาใช่ไหมคะอาจารย์เตนใช่ครับใช่ครับสอนด้านอาชีววิทยานะคะก็เลยทำให้เราคุยกันถูกคอแล้วก็รู้สึกว่าอริสารู้สึกว่ามีคนเดียวที่ทำงานใกล้มากกับที่อริสาเรียนมานะคะเพราะหลายคนก็คงรู้ว่าอริสาเรียนอะไรมาบ้างแล้วก็เราก็ตกลงกันว่าเรากำลังจะทำ Facebook Live ด้วยกันแล้วเราจะมีคอร์สเปิดสอนด้วยกันถ้ามีคนที่เห็นนะคะก็จะเห็นที่อริสาลงโฆษณาคอร์ส Reading the Face for Fraud Prevention นะคะก็คือการอ่านสีหน้าเพื่อการประกันป้องกันการช่อโกงนะคะจริงๆก็คือเริ่มตั้งแต่การสัมภาษณ์นั่นแหละเราคุยกันแค่นี้ค่ะแล้วก็พอดีขอพาดพิงนิดนึงว่ามีเรื่องพอดีที่พารากอนก็เลยทำให้เราตัดสินใจว่าในไลฟ์ครั้งนี้เราจะคุยกันไม่พาดพิงถึงเรื่องนั้นแต่ให้ผู้ชมเนาะอาจารย์ตรินเป็นคนตัดสินเองว่าเรื่องที่เราพูดเนี่ยมันมองได้ยังไงบ้างมีแง่มุมยังไงบ้างนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆหัวข้อของเราเนี่ยมันชื่อมนุษย์แล้วก็อาชญากรหรือ human crime and human nature นะคะแต่ณวันนี้เราจะพูดกันถึงว่าปัจจัยที่ทำให้คนเป็นอาชญากรเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะอย่างที่ฝรั่งชอบถามกันตลอดเลยว่า criminals born or made ความหมายคืออาชญากรเนี่ยเกิดมามี DNA ไหมที่ทำให้เป็นอาชญากรหรือว่าสภาพแวดล้อมทำให้เขาเป็นนะคะก็อลิสาให้อาจารย์เตรนตอบก่อนเลยนะคะครับต้องอ่ะครับเอาจากองค์ความรู้ของ criminology นะครับหรืออาชญาวิทยาเนี่ยการที่คนคนหนึ่งมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวหรือไม่ดีลุกขึ้นไปฆ่าคนหรือว่าทำลายร่างกายคนอื่นเนี่ยครับประกอบด้วยปัจจัยภายนอกและภายในนะครับปัจจัยภายในก่อนละกันปัจจัยภายในก็ได้แก่พวกพันธุกรรมนะครับ DNA แล้วก็ระบบสายเลือดนะครับที่ส่งต่อมาจากบรรพบุรุษนะครับอันนี้คือปัจจัยภายในนะครับซึ่งถือว่าเป็นกรรมละกันว่ามันไม่สามารถแก้ไขได้นะครับก็คือครึ่งหนึ่งนะครับส่วนอีกครึ่งหนึ่งก็คือปัจจัยภายนอกครับซึ่งปัจจัยภายนอกเนี่ยค่อนข้างจะมีบทบาทมากในการเชฟบุคลิกภาพหรือว่าสร้างตัวตนให้คนคนหนึ่งมีนิสัยลักษณะอย่างไรนะครับซึ่งปัจจัยภายนอกเนี่ยก็คือการเลี้ยงดูนะครับปัจจัยแวดล้อมคุณใช้ยาเสพติดหรือไม่กลุ่มเพื่อนเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็การเรียนรู้พ่อแม่เลี้ยงดูมายังไงครับอันนี้ก็เป็น2ปัจจัยใหญ่ๆนะครับที่จะผลักดันให้คนน่ะเป็นฆาตกรหรือเปล่าดังนั้นหากจะตอบว่า criminal are made หรือ born เนี่ยก็
ขึ้นอยู่กับบุคคลครับว่าถูกแกะสลักมาให้เป็นคนแบบไหนครับค่ะขอบคุณค่ะอธิบายให้อาจารย์ตรินฟังก่อนนะคะเพราะว่าอาจารย์ตรินนี่มือใหม่มากในการทำ Facebook Live นะคะถ้าอาจารย์ตรินดูคอมเมนต์ที่ขึ้นเนี่ยจะเห็นว่ามันจะดีเลย์เพราะยังไม่ต้องตกใจนะคะคอมเมนต์ที่เขียนขึ้นมาบางที่เขาบอกว่าเห็นแต่คุณอลิสาอะไรพวกนี้คือมันจะดีเลย์อยู่ค่ะสักพักนึงมันจะค่อยๆไล่ขึ้นมาแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราถามคำถามผู้ดูก็เหมือนกันมันจะดีเลย์ค่ะมันจะมีดีเลย์นิดนึงนะคะเมื่อกี้นี้ก็ได้คำตอบจากอาจารย์ตรินไปแล้วนะคะส่วนตัวอลิสาเนี่ยหลายท่านที่ตามอลิสาอยู่ก็คงทราบว่าตัวอลิสาเองทำงานกับทั้งผู้ใหญ่แล้วก็กับเด็กแม่และเด็กนะคะเด็กที่เราทำงานด้วยเนี่ยก็จะอยู่ในวัย0-2นะคะเราทำอะไรเราทำโปรไฟล์ให้เด็กซึ่งงานทำโปรไฟลิ่งให้เด็กเนี่ยไม่มีคนทำนะคะไม่มีคนทำและนั่นคือเหตุผลที่เราไปเปิดที่ออสเตรียเพราะว่ามันไม่มีคนทำด้านนี้การทำโปรไฟล์เนี่ยอลิสาให้ดูเป็นตัวอย่างสำหรับคนที่ไม่เคยเห็นนะคะการทำโปรไฟล์เนี่ยค่ะก็คือเป็นอะไรที่เราอธิบายเลยว่าในช่วงวัยนี้หรือณพัฒนาการปัจจุบันของเขาเนี่ยเขาขาดอะไรเขามีอะไรนะคะเราอธิบายเรื่องเกี่ยวกับตัวตนเขานะคะเรื่องเกี่ยวกับการเลี้ยงดูนะคะเขาตอบรับกับการเลี้ยงดูยังไงนิสัยเขานะคะพื้นฐานนิสัยเขาสภาวะทางอารมณ์เขาตอบรับกับเขาเรียกอะไรทุกอย่างที่มากระตุ้นยังไงนะคะ self image ของเขาก็คือความมั่นใจเขามีความมั่นใจแค่ไหนนะคะที่จะแสดงออกในสภาพแวดล้อมต่างๆซึ่งบางครั้งเนี่ยถ้าเราไปนึกถึงคดีต่างๆที่เมืองนอกเราจะเห็นเลยว่าบางทีบางคนที่เป็นเพื่อนยังตกใจเพราะว่าไม่เคยเห็นด้านนั้นของคนคนนั้นเลยถูกไหมคะอาจารย์ตรินเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยกลับมาตรงที่ว่าเขาถูกเลี้ยงมาให้มีความสามารถในการถ่ายทอดอารมณ์แค่ไหนเพราะบางทีในการทำงานของลิสากับพ่อแม่หลายคนเราจะเห็นว่าพ่อแม่หลายคนเนี่ยค่ะไม่เห็นด้วยกับการแสดงอารมณ์ของเด็กเพราะฉะนั้นจะเลี้ยงลูกแบบที่ว่าอย่ามาเถียงนะอย่ามาทำท่าแบบนี้นะอย่ามาอย่างนั้นอย่ามาอย่างนี้นะนะคะเพราะฉะนั้นแคตตากรีที่3ที่เราโค้ดเนี่ยค่ะจะเป็นเรื่องของเซลฟ์อิมเมจของเขานะคะแล้วก็อันสุดท้ายจะเป็นเรื่องของรีเลชั่นชิพหรือการมีปฏิสัมพันธ์กับคนนะคะแล้วก็การเรียนรู้ก็พูดง่ายๆคือการเข้าสังคมแล้วก็การเรียนรู้นั่นเองเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยในการทำโปรไฟล์เนี่ยค่ะเราสามารถบอกได้หลายอย่างมากๆเลยตั้งแต่ที่น้องเนี่ยยังเด็กมากๆเลยก็คือจริงๆเราแนะนำให้พ่อแม่ทำโปรไฟล์ตั้งแต่4เดือนแล้วก็ถ้าทำได้ก่อน1ขวบเนี่ยคุณพ่อแม่ก็จะมีเวลาอีก1ปีที่จะสามารถที่จะจัดการกับคือแก้ไขหรือปรับปรุงทุกอย่างที่ตัวเองทำแล้วพลาดไปเพราะว่าส่วนใหญ่หลังจาก2ขวบนิดๆเนี่ยค่ะเขาก็วัยทองเข้าสู่วัยทองยังไม่พอเขายังจะ school ready อีก school ready หมายถึงว่าเขาพร้อมที่จะไปโรงเรียนแล้วเขาพร้อมที่จะเข้าสังคมแล้วดังนั้นเมื่อเขาไปแล้วเนี่ยไม่ได้อยู่ติดกับคุณแม่แล้วทำให้การแก้ไขทำได้ยากมากทีนี้เรามาพูดถึงเมื่อกี้ที่ลิซ่าตั้งคำถามก่อนนะคะว่า are criminals made or born ความหมายก็คือว่าอาชญากรเนี่ยคือเกิดมาแล้วมี DNA ไหมที่ทำให้เป็นอาชญากรหรือว่าสภาพแวดล้อมและการเลี้ยงดูทำให้เขาเป็นลิซ่าจะให้ดูวิดีโอนึงนะคะลิซ่าให้ดูรูปเขาก่อนดีกว่านะคะเด็กผู้ชายคนนี้นะคะตอนนี้ไม่เด็กแล้วตอนนี้อายุประมาณ25นะคะแต่ตอนนั้นเนี่ยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยโอ้โนโทษนะคะคนนี้อายุ19ปีนี้อายุ19เด็กคนนี้นะคะชื่อซาวาโดรามอสนะคะไปเข้าไปยิงที่ยูวาลเดนเท็กซัสนะคะยิงเพื่อนไป19คนแล้วก็ยิงครูไปอีก2คนนะคะด้วยปืนที่ตัวเองซื้อให้ตัวเองเป็นของขวัญวันเกิดเมื่ออายุ18ปีที่อเมริกาในเรื่องพวกนี้คงไม่แปลกเพราะว่าปืนเนี่ยหาง่ายพอมันมาเกิดในบ้านเรามันก็เลยเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อสำหรับเด็กนะคะทีนี้อลิสาไม่ได้ต้องการที่จะพูดถึงคดีที่เกิดขึ้นแต่ต้องการที่จะให้เปรียบเทียบว่าจากที่เราพูดกันว่า criminals เนี่ยมัน made หรือมัน born อลิสาจะให้ดูวิดีโอนี้ซึ่งผู้ชายคนนี้เด็กคนนี้นะคะโพสต์วิดีโอของตัวเองก่อนที่จะก่อเรื่องนะคะอ่ะอลิสาให้ดู We're learning chilling new details about the teenager who carried out the Texas massacre 18-year-old Salvador Ramos posted messages on social media hinting about his evil plans Wait till tomorrow went this warning and this Kids be scared along with photos of two assault rifles and a high capacity magazine The morning of the massacre, he sent this text to a young woman he knew.
You gonna repost my gun pics? She answered, What your guns got to do with me? He replied, I got a little secret I want to tell you. Texas Governor Greg Abbott revealed three chilling Facebook posts. He said, I'm going to shoot my grandmother. The second post was, I shot my grandmother. The third post, maybe less than 15 minutes before arriving at the school, was, I'm going to shoot an elementary school. Here's Jim Murray. Friends say Ramos was a loner who was bullied at school for a speech impediment and reportedly came from a family troubled by drug addiction. Several months before the massacre, he came to live here with his grandmother, who worked for the school district. He slept on a mattress on the floor. Joseph Moreno is a neighbor. ทีนี้อลิซาให้ดูวิดีโอนี้ค่ะเพราะว่าจะอธิบายให้ฟังว่าเด็กคนนี้มีการวางแผนนะคะแต่เด็กคนนี้เมื่อกี้ที่เราพูดกันว่า criminals mate หรือ bond เนี่ยค่ะบอกว่าเด็กคนนี้นะคะยากจนนะคะยากจนเพราะเมื่อกี้เราได้ยินในวิดีโอใช่ไหมคะคุณตื่นยากจนนอกจากนั้นเนี่ยถูกบูลลี่มาตลอดนะคะแล้วก็จริงๆถ้าไปอ่านข่าวเขาจะเห็นว่าที่เขามาอยู่เนี่ยค่ะเขามาอยู่กับคุณยายแล้วก็บ้านเนี่ยจนมากนอนพื้นนอนพื้นแล้วก็อยู่โรงเรียนเนี่ยก็คือถูกบูลลี่ตลอดพูดง่ายๆคือบางครั้งเนี่ย stress เนี่ยนะคะแล้วก็การถูกทอดทิ้งจากพ่อแม่เพราะพ่อแม่ก็เสียทั้งคู่ด้วยนะคะแล้วก็อยู่ย้ายมาหลายที่จนมาอยู่กับยายทำให้บางทีเนี่ยคือเด็กมัน handle ไม่ได้เนาะไหมคะ handle stress ไม่ได้แล้วยิ่งเมื่อเข้าโรงเรียนแล้วอะถูกบูลลี่ก็เลยทำให้แค้นเพราะฉะนั้นจริงเนี่ยในมุมมองของเลสานะคะก็คือการที่คนจะทำอะไรแบบนี้มันมีสองอย่างมันมีสองสาเหตุสาเหตุแรกเลยเนี่ยคือตัวเองเนี่ยถูกเขาเรียกว่าundervaluation แปลว่าไม่เป็นที่ยอมรับถูกทุกคนมองแบบตัวเองต่ำต้อยนึกออกไหมคะกับ overvaluation คือพ่อแม่เนี่ยมองว่าฉันเนี่ยดีกว่าทุกคนฉันดีทุกอย่างฉันทำอะไรไม่เคยผิดเลยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มักจะเกิดเนี่ยก็ทำให้เด็กสองกลุ่มนี้ล่ะค่ะก่อคดีแบบนี้แต่ด้วย intention คนละแบบกันตื่นเข้าใจที่อริสาพูดใช่ไหมคะครับรู้สึกยังไงคะว่ากับที่อลิซาเพิ่งพูดไปแล้วก็กับวิดีโอที่อลิซาให้ดูเห็นด้วยนะครับเพราะว่าตั้งแต่ทำงานด้านอาชญากรรมมาเนี่ยคือมีโอกาสได้เข้าเรือนจำไปคุยกับผู้ต้องขังจำนวนมากนะครับส่วนใหญ่พื้นฐานทางบ้านหรือว่าการเจริญเติบโตมามีความคล้ายกันนะครับไม่พ่อแม่ตามใจมากๆนะครับทำอะไรก็ไม่เคยผิดพ่อแม่ไม่กล้าว่าสั่งสอนนะครับก็เป็นกลุ่มเด็กที่พ่อแม่ไม่สนใจเลยละเลยนะครับมีแม้กระทั่งให้คนข้างบ้านเลี้ยงลูกแทนตัวเองอะครับแล้วก็พ่อแม่ก็ออกไปทำงานแล้วส่วนใหญ่ก็ฐานะยากจนครับค่ะเพราะว่าจริงๆเลยสาจะบอกว่าจากการที่ตัวเองทำงานกับแม่และเด็กนะคะอย่างนึงที่ค่อนข้างจะเห็นได้ชัดว่าพูดว่ายังไงดีมันมีคนอยู่2กลุ่มเพราะว่าความที่ตัวเองทำงานทั้งในเมืองไทยแล้วก็ที่ต่างประเทศเราจะเห็นว่าต่างประเทศโดยเฉพาะยิ่งประเทศอย่างออสเตรียเนี่ยค่ะด้วยการศึกษาแล้วก็วัฒนธรรมเขาและการที่เขาไม่มี help คือไม่มีคนช่วยเลี้ยงลูกเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่าแม่ที่นั่นเนี่ย capability สูงมากสามารถที่จะ take care ลูกได้เองดูแลลูกได้เองทำได้เองหมดทุกอย่างนึกออกไหมคะแล้วก็พื้นฐานในการเลี้ยงเนี่ยค่ะความเข้าใจในการเลี้ยงเด็กเนี่ยสูงมากว่าเลี้ยงเด็กให้เป็นเด็กเนาะไหมคะแล้วก็จะไม่มีการสปอยอย่างที่บ้านเราทำเพราะฉะนั้นฉันจะบอกว่าจากการที่ตัวเองทำงานกับแม่และเด็กมาแล้วก็สตูดี้เรื่องนี้ในวัฒนธรรมเราในบ้านเราเนี่ยเป็นห่วงเลยค่ะเพราะว่าเราเห็นว่าบ้านเราเลี้ยงเด็กตามโซเชียลมีเดียนะคะเลี้ยงเด็กตาม Instagram เลี้ยงเด็กตามโซเชียลมีเดียแล้วก็คือถ้ายิ่งอยากได้ลูกคนนี้มากเมื่อได้จะยิ่งไปกันใหญ่เลยจะยิ่ง overvalue อย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้นี้นะคะเพราะฉะนั้น point ของอลิซาคืออลิซาจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอย่างนี้นะคะมีคนเคยถามว่าเป็นไปได้ไหมที่ DNA อ่ะมันจะมี DNA ที่ทำให้คนเนี่ยเป็นอาชญากรได้นะคะคุณตินคิดยังไงคะจริงๆ DNA ที่รวบรวมนิสัยความก้าวร้าวรุนแรงเงี้ยครับส่วนใหญ่มันจะมาในรูปแบบของการถ่ายทอดพันธุกรรมโรคทางจิตมากกว่าขอยกตัวอย่างเลยครับอย่างเช่นโรคสคิสโซฟีเนียนะครับอันนี้สามารถส่งต่อจากรุ่นปู่ย่าตายายนะครับมาถึงรุ่นหลานเนี่ยมีโอกาส 3% แต่ถ้าเป็นรุ่นพ่อแม่ล่ะนะครับถ้า
เป็นพ่อหรือแม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับเป็นสคิสโซฟีเนียหรือโรคจิตเภทนะครับสามารถลูกมีโอกาสเป็น 12% นะครับแต่ถ้าทั้งพ่อและแม่นะครับเป็นสคิสโซฟีเนียนะครับลูกสามารถมีโอกาสเป็นได้ถึง 40% นะครับหากเป็นในพี่น้องนะครับพี่น้องร่วมสายเลือดพี่น้องร่วมพ่อหรือร่วมแม่นะครับถ้าพี่น้องเราเป็น1คนเรามีโอกาสเป็น 8% ครับดังนั้นหากความผิดปกติที่ส่งต่อผ่านทางสายเลือดเนี่ยมันมีโอกาสมาเกิดขึ้นกับลูกเราเนี่ยมันก็จะไม่ใช่เขาเรียกว่าการเป็นฆาตกรหรือเป็นอาชญากรซะทีเดียวแต่มันจะเป็นความผิดปกติทางความคิดทางจิตมากกว่าครับค่ะค่ะเพราะไม่ใช่ทุกคนที่เป็นสคิสโซฟรีเนียจะออกไปฆ่าคนถูกไหมคะถูกครับมันเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ 1-3% เท่านั้นเองครับสำหรับผู้ป่วยที่จะออกไปฆ่าคนนะครับดังนั้นการออกไปฆ่าคนอื่นหรือทำร้ายร่างกายคนอื่นโดยอ้างว่าตัวเองป่วยทางจิตนี่เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องอย่างยิ่งครับใช่โอเคขอบคุณค่ะคืออย่างนี้ค่ะที่จากที่อาจารย์ทำงานมาแล้วก็เรียนด้านนี้มานะคะก็จะบอกว่าจริงๆแล้วมันมี DNA ตัวหนึ่งที่ชื่อ Warrior DNA นะคะ Warrior DNA เนี่ยก็จะเป็นตัวที่ทำให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมี aggressive gene ค่อนข้างสูงนะคะ aggressive gene ค่อนข้างสูงก็จะทำให้คนคนนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรดีaggressive ระงับอารมณ์ไม่ค่อยได้ aggressive แต่ก็อยู่ดีไม่ได้แปลว่าคนกลุ่มนี้จะออกไปทำร้ายคนเสมอไปนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยจะยกตัวอย่างผู้ชายคนนี้นะคะผู้ชายคนนี้ค่ะเป็นอาจารย์นะคะชื่อเจมส์ฟาลเลนหรือจิมฟาลเลนนะคะแล้วก็เป็น neuroscientist หรือนักประสาทวิทยาด้วยนะคะอยู่ที่ University of California นะคะเรื่องของเขาเนี่ยน่าสนใจมากคือผู้ชายคนนี้นะคะเขาบอกว่าเขาเนี่ยจะเป็นคนที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับแต่ก่อนเนี้ยค่ะมันจะมี research เรื่องเขาเรียกอะไรอะMRI ที่ดูทำสแกนต่างๆเนี่ยนะคะแล้วเสร็จแล้วเพื่อนเขาเนี่ยก็เอาMRI มาให้เขาดูนะคะซึ่งจะเป็นสมองของคนต่างๆในนั้นเนี่ยก็จะสมองของคนที่เป็นฆาตกรด้วยนะคะพอเขาไปดูเขาก็บอกว่าเออเนี่ยเขาดูออกว่าคนไหนเป็นใครอันไหนเป็นสมองของใครและทำมันผิดปกติตรงไหนปรากฏว่าวันดีคืนดีคุณแม่เขาเนี่ยก็มาทักเขาแล้วก็มาบอกว่าเนี่ยได้ยินมาว่าตอนนี้กำลังทำงานวิจัยเรื่องนี้ใช่ไหมก็จะบอกว่ายูรู้เรื่องทางด้านพ่ออยู่ไหมเขาถามแม่ก็ถามงี้เขาบอกยูรู้เรื่องทางด้านพ่ออยู่ไหมเขาบอกทางด้านพ่ออยู่เนี่ย6คนนะคะเป็นฆาตกรหมดแล้วผู้ชายคนนี้ก็ตกใจมากบอกว่าเฮ้ยเป็นไปได้เหรอแม่ก็บอกว่าใช่เขาก็เลยไปสแกนสมองตัวเองปรากฏว่าสมองเขาเนี่ยมีทุกอย่างเลยค่ะที่มี warrior genes นะคะมีทุกอย่างเลยgray matter อะไรต่างๆนะมีครบหมดเลยที่จะทำให้เป็น killer ได้แต่ที่เขาไม่ได้เป็นเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะเขาบอกว่าอย่างเดียวที่ขาดคือตอนเด็กๆ เขาไม่ได้ถูก abuse เพราะฉะนั้นความหมายคือไอ้การมันเหมือนคล้ายๆกับเราเจ็บคอพูดง่ายนะคะเหมือนเราเจ็บคอเรารู้สึกว่าเรากำลังจะเป็นหวัดแต่ถ้าเราไปกินน้ำเย็นอีกนึกออกไหมคะเราไปกินน้ำเย็นอีกเราอดนอนอีกทีเนี้ยมันก็จะ aggravate ทำให้เราเป็นหวัดป่วยหนักไปเลยเหมือนกันค่ะการที่มี warrior gene หรือ warrior genes เนี่ยหรือMAOA เนี่ยนะคะไม่ได้แปลว่าคุณจะออกไปทำร้ายคนคุณจะออกไปฆ่าคนเพราะถ้า upbringing ของคุณหรือการเลี้ยงดูของคุณเนี่ยมาแล้วคุณไม่เคยเขาเรียกว่าไม่เคยถูกกระทบดีกว่าแต่ถ้าคุณไม่มีความท้าทายคือคุณไม่ได้ถูก abuse ถ้าคุณไม่ได้ถ้าครอบครัวคุณอบอุ่นคุณก็จะออกมาคุณก็จะสามารถที่จะระงับอารมณ์คุณได้จัดการกับอารมณ์ของคุณได้ไม่ aggressive ค่ะอาจารย์ตรีมีอะไรจะเสริมไหมคะมันเหมือนสิ่งเหล่านี้ครับมันอยู่ที่ทริกเกอร์ว่ามันมีตัวกระตุ้นหรือเปล่าใช่คือถ้าเราถูกเลี้ยงมาอย่างถูกต้องนะครับปลอดภัยนะครับมันก็จะไม่ปะทุออกมาใช่ค่ะใช่ถึงแม้เราไม่มีDNA ตัวนี้หรือยีนตัวนี้นะครับเราก็สามารถเป็นฆาตกรได้เช่นกันถ้าเราถูกเลี้ยงมาไม่ถูกต้องนะครับใช่ค่ะจริงค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆจริงๆนะคะอริสาเห็นด้วยจริงๆอริสาคิดว่าเราสองคนเนี่ยคิดเหมือนกันตรงที่ว่า criminals เนี่ยมันจริงๆถ้าจะพูดว่ามี DNA แล้วถ้ามี DNA แล้วพ่อหรือแม่เป็น criminal หรือเป็นอาชญากรลูกก็ต้องเป็นจริงๆมันไม่ได้เป็นแบบนั้นจริงๆคือมันมีจีนอยู่ในตัวแต่มันมีตัวอื่นที่มาบาลานซ์การทำให้เขาจัดการกับอารมณ์ของเขาได้จัดการกับตัวเองได้เพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ aggravate ไม่ทำให้มันแย่
พื่อนเขาบอก6ใน10คนมีนะคะ MLA นี่เพราะฉะนั้นความหมายคือ6ใน10คนก็ต้องเป็นฆาตกรเหรอคะไม่ใช่ไม่เกี่ยวเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือมันอยู่ที่ว่าการเลี้ยงดูด้วยทีนี้จะบอกว่ามันมีอีกอย่างนึงด้วยค่ะมันมีงานวิจัยตอนที่อลิซาทำ เริ่มเรียนเรื่องแม่และเด็กใหม่ๆมีงานวิจัยถามว่าเด็กเนี่ยค่ะ born good หรือเปล่า born คือเกิดมา good หรือเปล่า morality หรือศีลธรรมของเด็กเนี่ยเป็นยังไงลิซาก็เลยจะเอาวิดีโอซึ่งเป็นงานวิจัยมาให้ดูว่ามันน่าสนใจมากเลยค่ะว่าหลายคนเนี่ยเข้าใจผิดคิดว่าเด็กเนี่ยเป็น blank slate คือผ้าขาว canvas สีขาวนึกออกไหมคะจริงๆแล้วอ่ะถ้าดูวิดีโอนี้จะเข้าใจว่าจริงเขาเกิดมามีความผิดชอบชั่วดีอยู่ในตัวอยู่แล้วอลิซาให้ดูก่อนแล้วเดี๋ยวมาอธิบายให้ฟังนะคะ We watched as Wynne and her team asked a question that 20 years ago might have gotten her laughed out of her field. Does Wesley here, at the ripe old age of 5 months, know the difference between right and wrong? Wesley watches as the puppet in the center struggles to open up a box with a toy inside. The puppy in the yellow shirt comes over and lends a hand. Then the scene repeats itself, but this time the puppy in the blue shirt comes and slams the box shut. Nice behavior? Mean behavior. At least to our eyes. But is that how a 5-month-old sees it? And does he have a preference? Wesley, do you remember these guys from the show? To find out, a researcher who doesn't know which puppet was nice and which was mean offers Wesley a choice. Who do you like? He can't answer, but he can reach. That one. Wesley chose the good guy, and he wasn't alone. That one. More than 3/4 of the babies tested reached for the nice puppet. That one. น่าสนใจนะคะงานวิจัยแบบนี้เพราะว่ามันทำให้เราเห็นเลยว่าเด็กแม้แต่เด็กที่พูดไม่ได้นะคะซึ่งพ่อแม่จะไม่คิดเลยว่าเด็กคนนี้หรือวัยนี้จะสามารถจะมี preference ได้ว่าฉันจะเลือกอะไรเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ที่เราเห็นเนี่ยก็คือมันมีทั้งตัวผู้ร้ายแล้วก็ตัวที่ดีนึกออกไหมคะแล้วเราก็จะเห็นว่าเด็กเนี่ยเลือกเลยนะคะแล้วก็เด็กที่เหลือก็เลือกเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าจริงๆแล้วเด็กเนี่ยเกิดมาเนี่ยมี morality หรือมีศีลธรรมอยู่แล้วนะคะทีนี้หลายคนก็อาจจะบอกว่าเขาอาจจะพอโตขึ้นจะเปลี่ยนไหมงั้นเอซ่าให้ดูอีกคลิปนึงนะคะคลิปนี้ก็น่าสนใจมากเพราะเป็นเด็กที่โตขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะ For instance on this experimentThey showed babies like James here a puppet behaving badly. Instead of rolling the ball back to the puppet in the middle, this green-shirted bunny keeps the other puppet's ball and runs away. Then James is shown a second show. This time, the bunny, who we just saw steal the ball, tries to open up the box to get the toy. Will James still prefer the puppet who helps out, or will he now prefer the one who slams the box shut?Who do you like? He chose the one who slammed it shut, as did 81% of babies tested. The study's conclusion, babies seem to view the ball thief as deserving punishment. So do you think that babies, therefore, are born with an innate sense of justice? At a very elemental level, I think so. ไม่รู้ว่าที่ดูอยู่เข้าใจหรือเปล่าอลิซาอธิบายนิดนึงนะคะก็คือเด็กเนี่ยค่ะคลิปแรกเราให้ดูว่าเด็กเนี่ยมีศีลธรรมอยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะและในคลิปนี้เนี่ยก็เห็นได้ชัดว่าเด็กที่โตขึ้นมาอีกนิดนึงเนี่ยสิ่งที่เกิดก็คือเมื่อใครทําชั่วก็ต้องได้รับอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเด็กยังรู้สึกอย่างนั้นเลยทั้งที่พูดไม่ได้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเด็กเนี่ยไม่ได้เป็น blank slate อย่างที่เราคิดนะคะคือผู้ใหญ่เนี่ยคิดไปเองทีนี้อย่างนึงเนี่ยค่ะคือเด็กเนี่ยค่ะตัวอย่างอยู่ที่บ้านเห็นไหมคะตัวอย่างอยู่ที่บ้านอันนี้สำคัญมากเลยแล้วลิซาพูดกับพ่อแม่ตลอดที่เราทำงานด้วยว่าตัวอย่างอยู่ที่บ้านเพราะฉะนั้นเขาเรียนรู้อะไรเขาเรียนรู้จากตรงนั้นอีกอย่างนึงพ่อแม่บางท่านบางคู่อาจจะคิดแล้วก็ที่ฟังอยู่ก็อาจจะคิดด้วยว่าแล้วทำไมพี่น้องยังไม่เห็นเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นที่บ้านมันก็ต้องไม่แย่ขนาดนั้นสิทำไมพี่เป็นโจรทำไมน้องไม่เป็นเราบอกพ่อแม่ทุกคู่เลยค่ะที่เราทำงานด้วยนะคะว่าไม่มีเด็กคนไหนเหมือนกันและในความเป็นจริงนะคะก็ไม่มีใครในโลกนี้ที่เหมือนกันด้วยแม้แต่ identical twins ก็ไม่เหมือนกันคุณตินคิดยังไงคะเห็นด้วยมากๆเลยครับเพราะว่าการจะศึกษาปัจจัยเรื่องคนคนนึงเนี่ย
ขนาดศึกษาผมศึกษาในเรือนจำนะครับผมศึกษาผู้ต้องขังที่ทำผิดต่างๆกันเนี่ยแม้จะทำผิดคดีคล้ายกันคดีเดียวกันแต่มุมมองการแก้ไขปัญหาหรือการกระทำผิดซ้ำก็ต่างกันครับเนื่องจากเราไม่มีทางเข้าไปรู้จักชีวิตใครคนหนึ่งได้ทั้งหมด 100% มันจะมีมุมมืดมุมสีเทามุมสีขาวเราไม่มีทางรู้เลยแล้วการจะศึกษาคนคนหนึ่งเนี่ยชีวิตคนคนหนึ่งมันไม่สามารถสรุปได้ในการวิจัยหรือการทดลองเพียงแค่5ปี10ปีด้วยซ้ำครับศึกษา20ปีเรายังทำสรุปไม่ได้เลยครับว่าคนคนนี้กลับตัวกลับใจไหมหรือผ่านไปอีกปี2ปีเขาจะกลับมากระทำผิดไหมมันเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลแล้วก็สถานการณ์ตรงนั้นเดี๋ยวนั้นด้วยครับค่ะอย่างหนึ่งที่เลสาจะพูดนะคะสำหรับผู้ที่ฟังอยู่คือจริงๆอ่ะเลสากับอาจารย์เตรนทำงานคล้ายๆกันนะคะเพราะว่าเลสาจะศึกษาด้าน behavior หรือพฤติกรรมของมนุษย์แล้วก็ณปัจจุบันเลสาทำโปรไฟล์ให้ทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่ซึ่งอันนี้เรียนมา8ปีทางอาจารย์เตรนเองก็เรียนด้าน criminology หรืออาชญาวิทยานะคะเราให้ความสนใจมากเลยค่ะเรื่องพฤติกรรมนะคะแต่จะบอกว่าสำหรับคุณแม่หลายๆท่านที่หลายคนที่เข้ามาฟังเนี่ยเป็นทำงานกับอลิสาเพราะว่าลูกอลิสาทำโปรไฟล์ให้ลูกนะคะอลิสาก็เลยจะบอกว่าหลายๆอย่างคุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่เชื่อแล้วก็อลิสาขอพูดอีกครั้งนึงว่ามันเกิดขึ้นใน0ถึง2ขวบนั่นคือเหตุผลที่เราบอกว่าในการทำโปรไฟล์ให้เด็กเนี่ยค่ะต้องทำก่อน2ขวบแล้วลิซ่าจะบอกเลยว่าในโปรไฟล์เนี่ยมันให้ข้อมูลเราได้เยอะมากว่าลูกคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นยังไงนึกออกไหมคะเขาจะรับมือกับความท้าทายได้ไหมเขาเป็นยังไงสภาพจิตใจเขาเป็นยังไงเราบอกได้เลยเพราะฉะนั้นอย่างที่เมื่อกี้นี้ทุกคนก็ได้เห็นวิดีโอไปแล้ว2คลิปนะคะว่าเด็กเนี่ยไม่ใช่ผ้าขาวอย่างที่เราคิดไม่ได้ฝรั่งเขาใช้คำตลกมากเลยเขาบอกว่าแต่ก่อนเนี้ยนักจิตวิทยาแล้วก็คนทั่วไปชอบพูดว่าเด็กเป็นบล็อบคืออะไรตัวอะไรนิ่มๆน่ารักตัวหนึ่งนะคะซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่เขาฉลาดกว่าที่เราคิดเยอะแล้วก็เขามี predisposition มีความคิดของเขามาในหัวของเขาอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเขามีศีลธรรมอยู่แล้วเขาเข้าใจถูกผิดอยู่แล้วที่เหลือเป็นหน้าที่พ่อแม่ค่ะใน2ปีแรกที่จะ instill เข้าไปนะคะว่าอะไรถูกอะไรไม่ถูกเพราะฉะนั้นเขาจำหมดเลยว่าพ่อโมโหพ่อทำอะไรแม่โมโหแม่ทำอะไรและเขาก็ไม่ได้จำเป็นต้องเหมือนพี่เขาบางทีพี่เขาอาจจะมองพ่อเป็นฮีโร่เขาอาจจะไม่ได้มองอย่างนั้นหรือบางทีตัวเขาอาจจะมองแม่เป็นฮีโร่พี่ไม่ได้มองแบบนั้นเพราะทุกอย่างที่เกิดคนละเวลากับคนละคนมันถูกอินเทอร์เพรตต่างกันค่ะอันนี้สำคัญมากเลยเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าเอ้ยทำไมพ่อแม่เป็นแบบนี้ลูกเป็นแบบนี้อะไรเพราะมันคือคนละคนกันมันแตกต่างกันมากเพราะฉะนั้นกลับมาตรงเมื่อกี้นี้อลิสาสรุปอีกทีหนึ่งสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาฟังนะคะวันนี้อลิสาอยู่กับอาจารย์ตรินโพรักษานะคะให้ดูหน้านะคะหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะวันนี้เรา2คนมือใหม่นะคะเพราะว่าอลิสาเองก็ไม่ได้ไลฟ์มา2ปีอาจารย์ตินยิ่งหนักไม่เคยไลฟ์เลยเราก็เลยไม่สามารถที่จะทำให้เห็น2คนพร้อมกันอลิสาก็ต้องคอย manage อยู่นะคะว่าเดี๋ยวตัวเองพูดก็เอาตัวเองขึ้นก่อนแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์ตินพูดก็เอาอาจารย์ตินขึ้นนะคะเราสองคนทำงานคล้ายกันเพราะว่าเราทำด้านพฤติกรรมมนุษย์เหมือนกันแล้วก็อาจารย์ตินเนี่ยเป็นนักเรียนของอลิสาอีกทีนึงนะคะแล้วเราก็สนใจที่จะทำงานร่วมกันเราก็คิดว่าเออเนอะเราอยากที่จะทำไลฟ์แล้วก็พอดีมันมีเหตุการณ์พอดีซึ่งแม้แต่ไลฟ์นี้เราจะไม่ได้พูดถึงเรื่องนั้นแต่เราพูดในหลายๆเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกันที่ทำให้ผู้ฟังเอาไปคิดได้ว่าในการอยู่ในสังคมในการเลี้ยงลูกนะคะหรือแม้แต่คำถามที่มีอยู่ปัจจุบันว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วมันใช่ไหมว่าคนเนี่ยเกิดมาสามารถที่เกิดมาเป็นอาชญากรหรือว่ามันอยู่ในการเลี้ยงดูนะคะมีคำหนึ่งที่เราใช้กันบ่อยเนอะคุณตินเนอะคือคำว่า nature versus nurture นะคะ nature versus nurture nature ก็คือ DNA ก็คือที่ได้มาจากพ่อแม่ nurture คือการเลี้ยงดูนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้นี้ทั้งคุณตินแล้วก็อลิสาก็สรุปไปแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ย DNA ที่คนเราได้มาเนี่ยค่ะหรือ gene ที่เราได้มาเนี่ยมันไม่มากพอที่จะใช้เป็นเหตุผลที่เราทำให้เราออกไปฆ่าคนนะคะมันไม่มากพอมันต้องถูกซ้ำเข้าไปด้วยเขาเรียกอะไรหนึ่งมี genes แล้วต้องมี brain damage หรือ mental illness เนี่ยเอาไหมคะ mental illness แล้วหลังจากนั้นต้อง environment หรือถูก abuse ด้วยเพราะฉะนั้นมันต้อง3 หลักการเนี้ยค่ะ3 อย่าง 3 essence เนี้ยที่จะทำให้คน
มันหลุดขั้วมันหลุดไปเลยนึกออกไหมคะไฟมันช็อตไปเลยแล้วก็ออกไปทำอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นจะบอกว่าเราเชื่อเราสองคนเชื่อเนอะว่าคนไม่ได้เกิดมาแล้วเป็นฆาตกรแต่มันต้องมีอย่างที่บอก3อย่างนี้มารวมกันในขณะเดียวกันมันก็จะมีเรื่องของสภาพแวดล้อมในการเลี้ยงดู ขอโทษค่ะที่สำคัญมากๆเลยที่ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าเป็นตัวที่ทำให้เขาเนี่ยบางทีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแทนที่จะไม่เป็นกลับมาเป็นนะคะติณมีตัวอย่างบ้างไหมคะที่จะแชร์ให้พวกเราฟังของเคสที่มาจากการที่บ้านเอาตัวอย่างไทยก็ได้ค่ะครับคดีของไอซ์ฮีบเหล็กนะครับ หลายๆคนคงจะได้ยินชื่อเขามาคงทราบนะครับว่าเป็นคดีอะไรไอซ์ฮีบเหล็กเนี่ยเป็นฆาตกรต่อเนื่องนะครับรายที่7ของประเทศไทยนะครับรายที่6ถ้าไม่รวมแอมไซยาไนด์นะครับแอมไซยาไนด์เป็น8นะครับไอซ์เนี่ยเกิดในครอบครัวที่มีฐานะครับมีฐานะร่ำรวยเลยแหละพันล้านนะครับพันล้านทีเนี้ยไอซ์เนี่ยก็เหมือนจะโชคดีเป็นเด็กที่โชคดีเกิดมาในตระกูลร่ำรวยนะครับแต่มันติดอยู่ตรงที่ว่าพ่อเขาเนี่ยเป็นคนเจ้าอารมณ์นะครับพ่อเขาเป็นคนควบคุมอารมณ์ไม่ได้โดยเฉพาะอารมณ์โกรธทีเนี้ยเขาเป็นเจ้าของห้างครับครอบครัวนี้คือพ่อเขาเนี่ยเลี้ยงปลาไว้ที่บ้านซึ่งเป็นห้างนะครับแล้วก็มีเด็กผู้หญิงมาเคาะตู้ปลาชอบมาเล่นชอบมาดูปลาพอเคาะปุ๊บปลามันจะตกใจแล้วมันก็จะว่ายชนตู้นะครับหน้ามันก็จะเป็นรอยนะครับพ่อเขาโกรธนะครับก็เลยฆ่าเด็กผู้หญิงคนนี้เลยนะครับพอฆ่าเด็กผู้หญิงคนนี้เสร็จไม่รู้จะทิ้งศพที่ไหนเอาไปใส่กล่องทีวีแล้วก็ทิ้งครับจนสุดท้ายแล้วเขาก็แทร็กกลับมาได้ว่าใครเป็นเจ้าของกล่องก็ด้วยความที่อาจจะมีเส้นสายในสมัยก่อนนะครับก็อยู่ในช่วงกำลังพิจารณาคดีนะครับยังไม่ทันโดนตัดสินอะไรแม่ของไอซ์ครับจ้างมือปืนมาสังหารสามีตัวเองนะครับแล้วก็หนีไปต่างประเทศนะครับหนีไปต่างประเทศเสร็จปุ๊บนำน้องของไอซ์ไปนะครับแต่ทิ้งไอซ์ไว้ให้ป้าเลี้ยงแล้วป้าเนี่ยก็สงสารหลานนะครับที่ทั้งพ่อเสียแม่หนีไปป้าก็เลี้ยงเต็มที่เลยตามใจทุกอย่างนะครับใช่ไอซ์ก็กลายเป็นเด็กที่โตมาด้วยเงินนะครับคุณป้าเขาไม่รู้วิธีการเลี้ยงที่ถูกต้องนะครับหลังจากนั้นด้วยความที่ไอซ์เขาหน้าตาผิวพรรณดีอาจจะตัวเล็กก็โดนเพื่อนที่โรงเรียนล้อนะครับล้อเรื่องพ่อเนี่ยแหละว่าพ่อเป็นฆาตกรแม่ยิงพ่ออ่ะโดนล้อแบบนี้มันก็จะเข้าคอนเซปต์แล้วถูกบูลลี่นะครับถูกเพื่อนไม่ยอมรับถูกผลักออกจากสังคมกระแสหลักทีนี้ทำยังไงครับตามแพทเทิร์นทำยังไงดีครับเด็กไม่เรียนหนังสือติดยาครับติดยาเสพติดครับแล้วพอติดยาเสพติดเสร็จปุ๊บไม่เรียนหนังสือก็จะไม่สามารถแสดงอำนาจกับใครได้นะครับเพราะว่าโดนเพื่อนที่โรงเรียนล้อโดนเพื่อนผู้ชายตีทะเลาะต่อยใช่ไหมครับมีอยู่ครั้งหนึ่งเคยเอาปืนไปขู่เพื่อนที่โรงเรียนด้วยนะครับว่าจะและเหยื่อของไอซ์ทุกคนให้สังเกตครับว่าเป็นผู้หญิงทั้งนั้นเนื่องจากผู้หญิงเป็นเพศที่อ่อนแอกว่าแล้วไอซ์รู้สึกมีอำนาจเหนือกว่าเฉพาะกับเพศหญิงนะครับมันก็จะเป็นคอนเซปต์ประมาณนี้ครับในคดีที่เกี่ยวกับการถูกเลี้ยงดูมาครับค่ะค่ะขอบคุณค่ะจริงๆอลิสาจะบอกว่าตัวอย่างมีเยอะมากนะคะที่เป็นแบบนี้ถ้าสมมุติว่าดูMass school shooting ที่อเมริกานะคะหรือการที่เด็กเข้าไปยิงโรงเรียนยิงเพื่อนตัวเองยิงครูที่อเมริกาเนี่ยนะคะเราเห็นว่าเกือบจะทุกเคสเลยมาจากการที่เด็กพวกนี้ค่ะมีตัวอย่างที่เลวร้ายที่บ้านหรือมี treatment หรือมีการเลี้ยงดูที่เลวร้ายมี abuse มีอะไรต่างๆนานาที่บ้านแต่มันก็จะเคยมีเคสนะคะที่เขาเรียกว่าผู้ก่อเหตุเป็นนาร์ซิสซิสต์คืออะไรนาร์ซิสซิสต์ก็คืออธิบายง่ายๆก็คือพวกหลงตัวเองคิดว่าตัวเองสำคัญต้องการที่จะเด่นต้องการที่จะดังนะคะแล้วก็พวกเนี้ยจริงๆพวกนาร์ซิสซิสต์เนี่ยค่อนข้างจะอินเทลลิเจนต์ด้วยนะคะคือฉลาดด้วยนะคะพวกเนี้ยวางแผนเก่งแล้วก็บางคนเนี่ยสามารถที่จะรอดไปได้ด้วยนะคะทีนี้ของบ้านเราเนี่ยต้องบอกอย่างนึงคนที่ก่อคดีพวกเนี้ยในบ้านเราส่วนใหญ่ที่ผ่านมาไม่ค่อยฉลาดใช่ไหมคะคุณตรินไม่ค่อยฉลาดเรียนไม่ค่อยเก่งเพราะว่าถ้า
ถ้าฉลาดจะอยู่นอกคุกครับถูกใช่ค่ะถ้าฉลาดจะไม่ติดคุกค่ะนะคะนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่ามันมีแพทเทิร์นแล้วแพทเทิร์นนั้นความหมายคือเมื่อพ่อแม่เป็นแบบนั้นมันเหมือนลูกถูกสแตมป์มาค่ะมันไม่ใช่เรื่องของ DNA หรอกค่ะมันคือการเห็นแล้วก็ทำตามนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเด็กในวัย0ถึง5ขวบเนี่ยเรียนรู้เร็วที่สุดแล้วค่ะถ้าเอาเร็วกว่านั้นก็คือ0ถึง2แล้วก็ไปถึง5ขวบเนี่ยค่ะเรียนรู้เร็วที่สุดแล้วในชีวิตเราเนี่ยจะไม่มีช่วงไหนที่เราเรียนรู้ไวเท่านั้นแล้วและสิ่งที่เรียนรู้เร็วที่สุดคือตัวอย่างคือจากตัวอย่างนะคะเพราะฉะนั้นเรียนรู้จากตัวอย่างสมองของเด็กในวัยเด็กๆเลยเนี่ยเป็นอิลาสติกเลยค่ะเป็นหนังกระติกเลยค่ะยืดหยุ่นได้รับอะไรได้เยอะมากเลยดังนั้นทันทีที่เห็นอะไรเนี่ยค่ะจำตลอดนั่นคือเหตุผลนึงที่จะบอกว่าถ้าคนมี difficult childhood หรือว่าในวัยเด็กเนี่ยเครียดนะคะหรือเขาเรียก neglect ถูกทอดทิ้งนะคะมี abuse มีเครียดมี neglect มี abuse มี stress อะไรพวกเนี้ยคือโอกาสที่เขาจะเอาแค่สุขภาพดีก็ยากแล้วอะอันเนี้ยไม่น่าเชื่อเลยเพราะงานวิจัยบอกเลยตอนที่เราทำงานกับเด็กเนี่ยมีงานวิจัยที่บอกเลยว่าเด็กที่มาจากครอบครัวที่เครียดที่มี toxic stress อยู่เป็นประจำพ่อแม่ทะเลาะกันที่บ้านไม่มีเงินนะคะหรือว่าพ่อแม่เขาเรียกว่าอะไรพ่อแม่ทอดทิ้งนะคะมีคนอื่นเลี้ยงพ่อแม่ทอดทิ้งโดนตีแล้วก็เห็นพ่อแม่ทำร้ายคนอื่นหรือทำร้ายตัวเขาเนี่ยค่ะส่วนใหญ่เด็กพวกเนี้ยที่ผ่านท็อกซิกสเตรสมาเนี่ยค่ะอายุไม่ค่อยยืนแล้วก็ความดันสูงพวกเนี้ยปลายบ้านปลายของชีวิต end up แบบนี้หมดเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นส่วนนึงที่เข้ามาเหมือนมีเขาเรียกอะไรดีล่ะเหมือนภูมิคุ้มกันตกอะค่ะเนี่ยไหมคะเหมือนมีอะไรบางอย่างเข้ามาในร่างกายทำให้ภูมิคุ้มกันตกเพราะฉะนั้นเด็กพวกนี้เราจะเห็นได้เลยค่ะแล้วจากประวัติที่เราทำงานมาเราจะเห็นเลยว่าเด็กกลุ่มนี้ค่ะความดันสูงไม่น่าเชื่อเลยค่ะตั้งแต่เด็กเลยเพราะว่ารับกับความเครียดมากแล้วก็ความเครียดเนี่ยค่ะที่สำคัญบ่อยแค่ไหนหนักแค่ไหนนานแค่ไหนสามอย่างเนี้ยบ่อยแค่ไหนหนักแค่ไหนนานแค่ไหนบอกเลยเป็นเรซิปีเป็นสูตรสำเร็จเลยค่ะของการสร้างอาชญากรเพราะว่ามันซ้ำทุกวันเนื้อไหมคะจันทรินทุกวันที่ซ้ำอยู่อย่างนั้นหาทางออกไม่ได้เพราะว่าเด็กในวัยนั้นน่ะไม่เข้าใจว่าจะจัดการกับชีวิตตัวเองยังไงเพราะฉะนั้นมันก็มีทั้งคริมินอลหรืออาชญากรที่สามารถที่จะเข้าไปฆ่าคนไปฆ่าเพื่อนไปอะไรก็แล้วแต่โดยที่พร้อมที่ตัวเองจะตายเพราะเขารู้สึกว่าตัวเขาไม่ได้มีค่าอะไรแต่มันก็จะมีกลุ่มที่ต้องการทำแล้วต้องการจะ get away with murder ความหมายคือต้องการที่จะรอดไปได้มันคนละสาเหตุกันเนอะอาจารย์เต็นเนอะใช่ครับมันมีข้อมูลอีกอย่างนึงน่าสนใจมากเลยครับเป็นข้อมูลเรื่องการทดลองเกี่ยวกับปืนนะครับคือการทดลองอันนี้เกิดขึ้นที่ Ohio State University นะครับที่อเมริกามีการให้เด็กนะครับอายุ6ถึง12ปีเข้าไปเล่นในห้องที่มีของเล่นเต็มเลยของเล่นมีลูกบอลมีหุ่นยนต์มีหลายอย่างครับหนึ่งในนั้นมีปืนซ่อนอยู่ด้วยครับปืน .38 ของจริงนะครับผลการทดลองนะครับร้อยละ83ของเด็กหาปืนเจอครับไม่ว่าคุณจะซ่อนไว้ที่ไหนบ้านก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดขีดเส้นใต้นะครับเด็กที่ไม่เคยเห็นปืนในชีวิตนะครับไม่มีเด็กคนไหนลองเหนี่ยวไกปืนเลยสักหนึ่งคนแต่เด็กที่เคยดูภาพยนตร์หรือเล่นเกมนะครับมีการถือปืนนานกว่าเด็กที่ไม่เคยเห็นปืนมาก่อนถึง 4-5 เท่านะครับแล้วก็มีจำนวนการเหนี่ยวไกมากที่สุดถึง20ครั้งครับต่อคนนะครับค่ะฉะนั้นปืนกับการเรียนรู้เนี่ยมันมาคู่กันจะบอกว่าสื่อเกมหรือภาพยนตร์รุนแรงไม่มีความเกี่ยวข้องกับนิสัยอันนี้ก็ค่อนข้างจะพูดยากนะครับเพราะว่าลักษณะนิสัยล้วนมาจากการเรียนแบบครับแล้วก็การดูการได้เห็นค่ะใช่เวลาผมพูดเรื่องนี้จะมีชาวเน็ตกลุ่มนึงเขาจะออกมาต่อสู้ว่าเฮ้ยเขาเล่นเกมรุนแรงนะเขาไม่เห็นจะออกไปฆ่าคนเลยก็ต้องย้อนกลับมาพูดเรื่องนี้อีกครั้งว่ามันสามารถเรียนรู้ได้พัฒนาไปเป็นความก้าวร้าวได้และหยุดไว้ได้ถ้าคุณถูกเลี้ยงดูมาอย่างถูกต้องนะครับต้องให้อาจารย์อธิบายเรื่องนี้ผมสู้กับชาวเน็ตมาเหนื่อยมากว่าเขาบอกอย่าโทษเกมอย่าโทษเกมรุนแรงโอเคอธิบายก็ได้คือจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนี้ค่ะเด
จริงๆทุกอย่างมีผลหมดนะคะเพราะว่าทุกวันนี้อย่างนึงที่เราเห็นได้ชัดเอางี้แล้วกันจากการที่ทำงานกับแม่และเด็กมาจะ3ปีแล้วเนี่ยนะคะ200คุณพ่อแม่200กว่าคู่มีทั้งน้องเป็นลูกคนเดียวน้องเป็นแฝด2น้องเป็นแฝด3เพราะฉะนั้นเราทำงานกับเด็กมา200กว่าคนเลยเอางี้ดีกว่าสิ่งนึงที่เราเห็นได้ชัดนะคะอย่างที่บอกเมื่อกี้นี้เด็กเรียนรู้จากตัวอย่าง1เลยนะคะเด็กเรียนรู้จากตัวอย่าง2เลยเราบอกพ่อแม่ประจําว่าไม่มีความจำเป็นเลยที่จะต้องหา educational toys หรือของเล่นที่เสริมพัฒนาการเพราะว่าของเล่นที่ดีที่สุดของเด็กคือพ่อแม่เราพูดอย่างนี้ตลอดเพราะว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะเด็กต้องการ interaction เพราะ interaction หรือปฏิสัมพันธ์เนี่ยค่ะมันทำให้สมองเนี่ยแล่นทำให้สมองเนี่ยทำงานทำให้สมองเนี่ยเรียนรู้ไวทีนี้เรามาพูดถึงเด็กที่ถูกยื่นหยิบยื่นมือถือให้ตั้งแต่เด็กเนี่ยเอาไหมคะหยิบยื่นมือถือให้ตั้งแต่เด็กซึ่งจะพูดอย่างนี้ค่ะว่าลิซามีเพราะจากที่ตัวเองทำ Image Matters มา13ปีก็จะมีนักเรียนที่เป็นผู้ใหญ่นะคะแล้วก็เปิดอีกบริษัทหนึ่งก็จะมีนักเรียนที่เป็นเด็กจากที่อลิซาเห็นคุณแม่ที่เป็นผู้ใหญ่นะคะก็จะมีทั้งที่ให้ลูกเนี่ยไปทำกิจกรรมตลอดเวลานะคะทำกิจกรรมตลอดเวลาซึ่งเป็นการส่งเสริมเด็กให้เข้าสังคมรู้จักการแข่งขันรู้จัก self emotional regulation ต่างๆเราก็จะเห็นว่าเด็กพวกนี้ไม่เกมไม่อะไรทั้งสิ้นนึกออกไหมคะไม่ติดเกมไม่ติดมือถือไม่อะไรทั้งนั้นเพราะว่าเขามีโฟกัสเพราะจริงๆอ่ะอย่างนึงที่พ่อแม่ทำได้คือ1อย่าเอาเวลาตรงเนี้ยแทนที่จะอยู่กับลูกเล่นกับลูกเอามือถือไปให้แทนเพราะคิดว่าปัญหาของตัวเองจะได้หมดไปถ้าไม่ชอบคุยไม่ชอบเล่นก็ไม่ควรมีลูกตั้งแต่แรกอันนี้เลยสาพูดกับหลายคนเลยซึ่งคุณแม่บางคนก็จุกไปนะคะเพราะเราจะพูดแบบนี้ตลอดว่าจริงๆถ้าอย่างนั้นคุณแม่ไม่น่ามีน้องเพราะว่ามันสำคัญมากเลยที่เราต้องให้เวลานะคะอีกอย่างนึงก็คือไม่มีอะไรมาทดแทนเวลาที่เด็กเนี่ยจะสามารถมีอินเทอร์แอคชั่นกับพ่อแม่ได้เพราะมือถือเนี่ยมันเป็น one way ทีนี้พอเราอินโทรดิวซ์มือถือหรือแท็บเล็ตเข้าไปแล้วนะคะหลังจากนั้นเด็กก็จะต้องเสิร์ชหานู่นนี่นั่นเกมมันสนุกกว่า one way เพราะว่ามันเป็นมันมีอินเทอร์แอคชั่นมันมีกลุ่มมันมีเข้าไปเล่นด้วยกันนึกออกมั้ยคะแต่เกมมันมีทั้งเกมที่เป็น strategy เพราะว่าคุณตินจำน้องฝ้ายได้ไหมน้องฝ้ายที่มาเรียนด้วยกันนะคะจำได้ครับฝ้ายเนี่ยค่ะเป็นเด็กที่มาเรียนกับอลิสานะคะแล้วก็เป็นเด็กที่ฉลาดมากนะคะน้องฝ้ายเนี่ยเล่นเกมเล่นหนักมากเลยด้วยแต่ทำมาหากินได้ค่ะทำมาหากินได้แล้วเกมที่เขาเล่นจะเป็นพวก strategy หมดเลยเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับพูดง่ายเหมือนเที่ยวอะค่ะคุณเที่ยวแบบไหนก็เหมือนกันคุณเล่นเกมคุณเล่นเกมแบบไหนถ้าถามว่าเกมมีผลไหมอ่ะถ้าไม่โทษถ้าแบ่งเป็นพายชาร์ตนะคะเกมส่วนหนึ่งสังคมเราส่วนหนึ่งการเลี้ยงดูเป็นส่วนใหญ่ลิซาแบ่งแบบนี้แล้วกันลิซาแบ่งแบบนี้แล้วกันเพราะว่ามันแยกกันออกไปจากกันไม่ได้แต่ถ้าไม่มีอะไรพวกนี้เลยขอย้อนกลับไปถามว่าแล้วคุณพ่อคุณแม่จะทำอะไรคะถ้ามันไม่มีเอนเตอร์เทนเมนต์พวกนี้คุณจะเลี้ยงลูกเองได้ไหมเพราะจริงๆแล้วมันไม่ควรที่จะเอาไอ้พวกนี้เข้ามาแทนตั้งแต่แรกพูดอย่างนี้ไม่แน่ใจว่าหลายคนเข้าใจไหมเพราะว่าอันนี้มันสำคัญที่สุดแล้วอะค่ะเพราะว่าจากเราดูหนังทุกวันนี้เราก็เห็น Netflix นี่เปิดเข้าไปสิมีแต่ฆาตกรรมนะคะมีแต่ฆาตกรรมทั้งนั้นเลยดูถ้าดูแล้วรู้สึกว่าเนื้อมันน่าสนใจเพราะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนอะก็ดูไปสิ 20-30 เรื่องแต่ถ้าดูแล้วจะไปทำตามอย่างเขาแล้วจะบอกว่าเพราะว่าดู Netflix อันนี้มันก็น่าปวดหัวนิดนึงเนี่ยเหรอไหมคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยไอ้พฤติกรรมเรียนแบบเนี่ยค่ะคือตัวที่สำคัญมากแต่ก่อนที่จะไปถึงพฤติกรรมเด็กจะไปมีพฤติกรรมเรียนแบบได้มันอยู่ที่ว่าพ่อแม่เลี้ยงยังไงก่อนถูกไหมคะมันต้องมีความอยากที่จะทำด้วยครับกิจกรรมเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ในไงเดียดูหนังฆาตกรรมทุกวันแล้วจะลุกอยากไปทำบ้างอันเนี้ยมันไม่ใช่แบบนั้นครับมันมีหลายปัจจัยมากว่าเหตุผลเบื้องหลังที่คุณอยากจะทำหรืออยากจะแสดงความเกลียดชังออกมาเนี่ยคุณโดนอะไรมาตอนเด็กๆนะครับหรือว่ามันมีเหตุผลอื่นใดไหมที่คุณอยากออกไปทำร้ายร่างกายคนอื่นหรือทำให้คนอื่นเจ็บบาดเจ็บหรือเสียชีวิตมันไม่ใช่แค่เราเห็นสิ่งนี้แล้วเราอยากเรียนแบบถ้าคิดแบบนี้นะครับเราเห็นนักกีฬาได้เหรียญทองทำไมเราไม่อยากเรียนแบบเขาบ้างครับถูกค่ะ ใช่มันคือการเรียนแบบมันจะต้องมีสิ่งที่เราชอบครับเพราะว่าโมเดลในการเป็นอาชญากรนะครับคือการเรียนแบบเนี่ยมันจะประกอบด้วยถ้าเป็นทฤษฎี imitation theory สำหรับการก่ออาชญากรรมนะครับ
มันจะมี3 element นะครับข้อแรกคุณจะเรียนแบบคนที่มีปฏิสัมพันธ์บ่อยนะครับเจอกันสม่ําเสมอซึ่งการเรียนแบบเนี้ยไม่จําเป็นจะต้องเรียนแบบคนที่เจอกันในชีวิตจริงด้วยซ้ํานะครับคุณสามารถเจอใน YouTube คุณสามารถบริโภคสื่ออะไรซ้ําๆยูทูบเบอร์คนเดิมคนเดียวหรือฟังรายการวิทยุซ้ําๆอันนี้คือปฏิสัมพันธ์แล้วครับมันไม่จําเป็นจะต้องเจอตัวจริงๆนะครับข้อที่2ครับคุณจะเรียนแบบคนที่คุณชื่นชมเขาเป็นไอดอลของคุณคุณจะไม่เรียนแบบคนที่มีสถานะต่ํากว่าหรือคนที่คุณคิดว่าไม่เจ๋งนะครับส่วนใหญ่พวกอาชญากรเด็กก็จะเรียนแบบคนที่เขาคิดว่าเจ๋งว่าเท่นะครับดังนั้นการที่เขาห้ามสื่อไม่ให้ฉายาอาชญากรเนี่ยคือเพราะว่าข้อนี้เลยนะครับส่วนข้อที่3ครับความเข้มข้นของพฤติกรรมคือพฤติกรรมของคุณเนี่ยจะถูกกระตุ้นด้วยความเลวร้ายที่มากกว่าอย่างเช่นคุณขโมยของนะครับลักเล็กขโมยน้อยแล้วโดนจับเข้าไปอยู่ในสถานพินิจคุณจะออกมาด้วยสกิลโจรที่เป็นมหาโจรมากกว่าเดิมจากตอนแรกขโมยของเล็กๆออกมาเป็นค้ายาเสพติดเลยเราเรียกว่าพฤติกรรมการแทรกแทนครับคุณจะเอาความเลวร้ายกว่าเข้ามาอยู่แทนที่เสมออันนี้คือพฤติกรรมการเรียนแบบในการจะทำให้เด็กคนนึงไปเป็นอาชญากรครับค่ะค่ะเพราะจริงๆแล้วขอบคุณค่ะเพราะจริงๆแล้วจะบอกว่าพอทันทีที่ใคร committed crime แบบเนี้ยนะคะแบบที่ขอพาดพิงนิดนึงละกันแบบที่เพิ่งเกิดไปเนี่ยค่ะเหมือนชีวิตคุณหมดแล้วอะจริงๆไม่ว่าคุณจะไปบำบัดยังไงชีวิตคุณหมดแล้วเพราะว่าชีวิตคนอื่นก็หมดไปแต่ชีวิตคุณก็หมดด้วยเพราะว่าทุกเคสที่เราเห็นที่อเมริกานะคะที่เป็นเคสแบบเนี้ยคือคุณถูกโหคุณถูกล็อกอัพกี่ปีอะนึกออกไหมคะกว่าคุณจะได้ออกมาแล้วพอคุณออกมาคุณก็ไม่ใช่คนปกติแล้วแล้วคุณก็เป็นคนที่ถูกแบรนเดอร์ถูกไหมคะถูกตาหน้าพ่อแม่คุณครอบครัวคุณที่อเมริกานี่คือพ่อแม่ต้องรับผิดชอบนะคะนึกออกไหมคะซึ่งก็ย้อนกลับมาตรงที่อลิสาพูดว่านี่แหละค่ะนักจิตวิทยาเนี่ยหาคำตอบมาตลอดว่า criminals are made born หรือ made เพราะว่าถ้า made หมายความว่าถูกสร้างมีปัจจัยที่สร้างให้เขาเป็น criminal หรือเป็นอาชญากรเนี่ยปัจจัยนั้นคือใครและใครต้องเป็นคนรับผิดชอบก็คือเด็กทุกคนมนุษย์ทุกคนเป็น product ของพ่อแม่ที่อลิสาบอกคุณตินวันนั้นนึกออกไหมคะว่าเป็น product ของพ่อแม่เพราะฉะนั้นถ้าเป็น product ของพ่อแม่ทำอะไรพลาดyou abuse เขาไหม you neglect หรือ you ทอดทิ้งเขาไหมนึกออกไหมคะหรือ you ทำอะไรที่พลาดไปทีนี้ถ้าพูดถึงที่อเมริกาเราก็จะได้ยินเคสพวกนี้ที่เขาพูดกันตลอดว่าพอไปค้นบ้านเจอนู่นเจอนี่เจอปืนเจออะไรเยอะแยะไปหมดอันนั้นเราเข้าใจได้เพราะว่าที่อเมริกาเนี่ย culture คือเขาไม่เข้าห้องนอนกันนึกออกไหมคะเขาไม่เข้าแล้วเขาไม่ต้องล็อกด้วยพ่อแม่จะเข้าไปในห้องเขาไม่ได้แล้วก็เขาไม่จำเป็นที่จะต้องล็อกประตูด้วยที่ยุโรปก็เป็นแบบนี้บ้านเราไม่ได้เป็นนะคะบ้านเราไม่ได้เป็นเพราะว่าอย่างน้อยก็ต้องมีคนเข้าไปทำความสะอาดนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นคือเรื่องนี้มันอ้างไม่ได้มันอ้างไม่ได้เลยนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นก็เลยกลับมาตรงที่ว่าในที่สุดเนี่ยไอพฤติกรรมที่คุณตินพูดเมื่อกี้แล้วลิสันจะบอกว่าจริงๆอ่ะคุณตินพูดถูกเลยว่าเวลาคนชอบเรียนแบบเนี่ยนะคะแทนที่จะไปเรียนแบบคนที่เขาดีแล้วก็ตัวเองมองเป็นโรลโมเดลลิสันเลยจะขอยกตัวอย่างคนนึงก็คือเดวิดเบคแฮมเพราะเมื่อวันพุธNetflix เพิ่งจะ launch หนังสารคดีชื่อ Beckham เข้าไปนะคะแล้วสาไม่เคยชอบฟุตบอลเลยแต่สนใจก็เลยเข้าไปดูมันน่าสนใจมากเพราะว่ามันบอกว่ามันทำให้เราเห็นว่าเดวิด Beckham เนี่ยอดทนแค่ไหนกว่าจะมายืนอยู่ตรงที่ตัวเองยืนอยู่ได้แล้วในสถานการณ์ที่เครียดที่สุดแล้วโหดร้ายที่สุดแล้วนะคะที่โดนตาหน้าจากทุกคนเนี่ยนะคะแล้วก็คนเขาเรียกอะไรถุยน้ำลายใส่โยนของใส่ด่าลงไปแข่งก็โดนตะโกนด่าอะไรแบบนี้นะคะเป็นปีๆจนน้ำหนักลงจนเครียดจนอะไรแบบนี้แล้วเขาทนเขาผ่านมันมาได้ไงเรามักจะไปมอง end result ว่าโอ้ยเนี่ยเดวิดเบคแฮมเท่หล่อนู่นนี่นั่นคือไปชอบจากตรงนั้นแต่เราไม่เคยไปดูเลยว่าไอ้คนนึงเนี่ยมันประสบความสำเร็จมาได้ยังไงเพราะเราชอบภาพสำเร็จเราชอบที่เขาเสร็จมาเรียบร้อยแล้วแต่งมาเรียบร้อยแล้วแต่เราไม่ไปดูเลยเพราะถ้าเราดูสักนิดนึงเราจะรู้สึกว่าอย่างน้อยนะถ้าเราจะพูดถึงว่าเราเอาคนคนนี้เป็นคนที่เราชอบและเป็นเขาเรียกอะไร motivation ให้เราเนอะเราจะสามารถที่จะคิดขึ้นมาได้ว่าเฮ้ยเขามาจากหนึ่งมาจากครอบครัวจนนะเนอะไหมคะมาจากครอบครัวจนเลยแหละแล้วพ่อเขามีความฝันอยู่อย่างเดียวคือให้ลูกได้เล่นบอลได้เตะบอลได้เป็นนักฟุตบอลระดับโลกและนั่นคือสิ่งที่พ่อทำมาตลอดเพราะฉะนั้นจะบอกว่า
เดวิดเบ็คแฮมพูดเลยเขาบอกว่าที่ตัวเขาเป็นเนี่ยทุกอย่างมันถ่ายทอดมาจากพ่อเขาเพราะว่าการเล่นฟุตบอลมีความหมายมากเลยสำหรับพ่อเขาและอีกอย่างที่เขาพูดตอนที่เริ่มซีรีส์นี้เลยนะคะเขาบอกว่าเขาอะเห็นพ่อกับแม่ทำงาน7วันมาตลอดในสารเลยจะบอกว่าจริงๆแล้วอันเนี้ยมันสำคัญมากเลยค่ะว่าเวลาที่เรามองใครสักคนนึงเราอย่ามองแต่ภาพที่มันหวือหวาแน่นอนไหมคะลองดูก่อนดีไหมว่าก่อนหน้านั้นเขาทำอะไรเขาถึงมาอยู่ตรงนี้ได้เพราะถ้าเขาไม่เคยฟันฝ่ามามันยากมากมันมาได้ยากมากมากเลยทีนี้ก็เลยกลับมาตรงที่จะบอกว่ามีเมื่อกี้เลยสาพูดถึงเจมส์ฟาเลนนะคะที่เป็นneuroscientist กำลังจะหาคำภาษาไทยเป็นนักประสาทวิทยาครับนักประสาทวิทยานะคะจะบอกว่าที่เขาพูดว่าครอบครัวเขาเนี่ยมียีนของคนที่เป็นฆาตกรมา6รุ่นเนี่ยนะคะมีหนังสือที่เขียนเกี่ยวกับยายเขาเพราะจริงๆแล้วเนี่ยครอบครัวเขาเนี่ยค่ะเป็นสายตรงเลยค่ะของ Cornell University ของผู้ก่อตั้ง Cornell เพราะจริงๆนามสกุลเขาอะ Fallon เนี่ยคือเป็นนามสกุลแบบ adopt มาเนี่ยเหรอไหมคะจริงๆอะสายของเขาตรงเลยนามสกุลคือ Cornell เพราะฉะนั้นคือเขาพูดในหนังสือนั้นนะคะมันเขียนก่อนที่คนจะอ่านในหนังสือเล่มนั้นมันชื่อStrange Death หรือไงเนี่ยคือตายแปลกๆนะคะซึ่งเป็นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นยายเขาหรือไงเนี่ยค่ะที่ถูกฆ่าตายแบบแปลกๆแต่หนังสือเล่มนั้นเนี่ยเริ่มด้วยการบอกว่า a man is what his mother makes him ความหมายก็คือผู้ชายหรือมนุษย์เราเนี่ยเป็น product ของแม่เราพูดอย่างนี้เลยตอนที่อ่านน่าสนใจเพราะเขาบอกเลยว่าเนี่ย a man is what his mother makes him เพราะฉะนั้นอย่าโทษตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นลูกคือความรับผิดชอบของพ่อแม่คุณตินอยากเสริมอะไรไหมคะโอ้อยากเสริมเรื่องกฎหมายที่ไทยนะครับพ่อแม่ยังไม่ต้องรับโทษใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าลูกไปทำผิดใช่แต่ที่ต่างประเทศเนี่ยล่าสุดเมื่อปีนี้มั้งครับปีนี้มีเด็กอายุ15หรือ17ผมจำอายุไม่ได้ที่ไปฆ่าเพื่อนนะครับแล้วก็โดนตัดสินจำคุกตลอดชีวิตแล้วพ่อแม่โดนจำคุกคนละ15ปีนะครับสำน้ำหน้ามันควรจะต้องเป็นอย่างนี้แต่ว่าในไทยยังไม่มีในไทยก็คือในไทยเราดูที่ resource อย่างที่อาจารย์ว่าครับเราดูว่าคนทำผิดพอทำผิดปุ๊บเกิดการผิดปุ๊บประณามด่าพอทำดีปุ๊บชมโดยไม่สนใจ process ระหว่างทางว่า journey เขาเนี่ยก่อนที่จะไปเป็นตรงเนี้ยเขาผ่านอะไรมาบ้างเราไม่เคยไปหาต้นตอและไปดูที่ต้นตอปัญหามันจริงๆว่ากว่าเด็กคนนึงจะประสบความสำเร็จหรือกว่าเด็กคนนึงจะออกมาฆ่าคนเนี่ยมันเกิดจากอะไรค่ะนะครับเราขาดการศึกษาตรงนี้อย่างมากเพราะว่าเรามัวแต่ไปชื่นชมที่ปลายทางโดยที่ไม่สนว่าทางเดินระหว่างทางเนี่ยเขาเจออะไรมาบ้างอันนี้เป็นสิ่งที่ขาดการศึกษาเรื่องนี้น้อยมากครับในประเทศไทยแล้วก็คนไทยชอบเสพความสำเร็จค่ะถ้าไม่สำเร็จอย่าเพิ่งอวดอย่างเงี้ยจริงค่ะมันจะเป็นอย่างนี้มันก็ทำให้ยุคนี้นะครับพ่อแม่ชอบเอาลูกมาแข่งกันชอบยัดเยียดความฝันของตัวเองให้ลูกนะครับบางคนอยากเป็นหมออยากเป็นนักบินแต่ตัวเองทำไม่ได้ก็ไปกดดันให้ลูกทำแทนนะครับอันนี้เป็นสังคมสมัยนี้เลยที่ทำให้เด็กรู้สึกกดดันแล้วพ่อแม่ก็เหมือนจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำเขาจะใช้คำว่าเขาหวังดีค่ะแต่จริงๆความหวังดีของคุณเนี่ยมันควรเป็นการแนะนำการให้โอกาสมากกว่าที่จะบังคับลูกค่ะใช่ครับทีนี้ก่อนที่จะไปจากการโอ้โหนี่พูดไป54นาทีแล้วเวลามีเพื่อนมาพูดจะคล่องแบบนี้ละค่ะเลยจะบอกว่าก่อนที่จะไปจากกันนะคะมีอย่างหนึ่งด้วยที่ลิซ่าไปนึกดูว่าจริงๆแล้วคนที่มีลักษณะ high risk เนี่ยค่ะคือคนที่จะก่ออะไรแบบเนี้ยค่ะเขาเรียก high risk ก็คือดูแล้วคือเป็นคนที่น่าสงสัยน่ากลัวนะคะแล้วก็โอกาสที่คนแบบนี้จะทำอะไรที่น่ากลัวหรือทำอะไรที่เป็นอันตรายมีสูงอย่างนึงอ่ะที่จะบอกว่ามันแปลกมากคือคนรอบตัวรู้หมดเห็นหมดเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยหลังจากมีเรื่องแล้วเราจะไม่ได้ยินอะไรเกี่ยวกับคนคนนั้นเลยถูกไหมคะเพราะฉะนั้นคนรอบตัวทุกคนเนี่ยรู้หมดเห็นหมดแต่ไม่ทำอะไรเลยไม่เคยพูดอะไรเลยไม่เคยเตือนใครเลยไม่เคยไป alert ใครเลยอันเนี้ยค่ะมันน่ากลัวมากเลย
มันเป็นเข้าใจที่อะไรสักไหมคะมันแปลกด้วยครับมันแปลกมันแปลกตรงที่คนใกล้ตัวที่สุดเนี่ยจะเห็นทรายมาอยู่แล้วจะเห็นสัญญาณมาแล้วว่ามันเริ่มจะไม่ปกติแล้วแต่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาไม่รู้วิธีการแก้ไขปัญหาหรือว่าทำไมเขาถึงไม่ทำอะไรเลยอะครับนั่นสิคะอันนี้เป็นสิ่งที่อันตรายใช่เพราะจริงๆอันนี้พูดจากที่ว่าตัวเองทำงานกับพ่อแม่ด้วยนะคะอย่างหนึ่งที่ลิซ่าเริ่มเห็นเราเห็นเยอะขึ้นมากๆเลยในเจเนอเรชันนี้คือมักจะคิดว่าลูกเป็นปัญหาของคนอื่นแล้วก็เมื่อมีปัญหาสมมติว่าพ้นวัยแล้วพอเด็กไปโรงเรียนแล้วพ่อแม่จะ hands off แล้วพ่อแม่จะคิดว่าทำอะไรไม่ได้แล้วล่ะคือเราจะไม่เห็นความพยายามที่จะทำแล้วอันนี้น่ากลัวมากเลยเพราะว่าอย่างสมมติว่าก่อนหน้านั้นพอเริ่มเห็นปัญหาพอเราบอกว่าอ่ะถ้าจะทำอะไรต้องทำก่อน2ขวบอ่ะเลย2ขวบกว่าไปแล้วก็หายไปเลยคือถ้าเราเห็นปัญหาอยู่แล้วเราจะต้องใช้เวลาประมาณ20กว่าปีเขาถึงจะโตเนอะมันจะเป็นไปได้ไงที่เรารู้สึกว่าเราจะทนไปได้20ปีหรือเราแล้วชีวิตเขาจะเป็นยังไงเนอะมั้ยคะแต่เขาพร้อมที่จะแบบว่าอ๋ออายุเกินละก็ไม่ต้องทำแต่ทุกครั้งที่คุยก็จะเป็นปัญหาเดิมๆเพราะฉะนั้นสารู้สึกว่าส่วนหนึ่งเมื่อกี้ที่เราพูดกันนะคะแล้วที่ลิซ่ายกตัวอย่างของเดวิดไบแคมสารจะบอกบ้านเราเนี่ยมีค่านิยมแบบนี้จริงๆคือชอบทุกอย่างที่ดูดีเนาะไหมคะชอบทุกอย่างที่ดูดีชอบตามคนที่ดูดีโดยที่ไม่ได้คิดว่าก่อนที่เขาจะมาถึงตรงนั้นเขาต้องผ่านอะไรมาบ้างไม่สนใจตรงนั้นสนใจแค่ภาพที่เห็น end result แล้วว่าเขาดูดีแล้วนะคะแล้วก็อย่างนึงในการเลี้ยงลูกสามีความรู้สึกว่าเรามีความรู้น้อยแล้วก็ไม่หาด้วยแล้วก็ไม่สนใจที่จะหาแล้วพอมีปัญหาเป็นนิสัยเลยคือไม่คิดที่จะแก้อันนี้ค่ะแล้วก็ในที่สุดพอมันมาเป็นปัญหาของสังคมก็อย่างที่เราเห็นกันนอกไหมคะอย่างที่เราเห็นกันแล้วก็พอมันมาเป็นอะไรที่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนไปด้วยเนี่ยแค่การขอโทษคิดว่ามันพอแล้วมันอาจจะต้องเป็นอย่างอเมริกาค่ะคือต้องเอาพ่อแม่ไปเข้าคุกเนี่ยเหรอไหมคะมันเป็นแบบนั้นไปเลยอ่ะขอตอบคุณแอนนิดนึงค่ะคุณแอนเขียนมาในคอมเมนต์ว่าเมื่อกี้พ่อลิซ่าพูดถึงพี่น้องว่าเวลาที่พี่น้องสองคนท้องเดียวกันนะคะก็ยังเขาเรียกอะไรอ่ะไม่เหมือนกันใช่ไม่เหมือนกันใช่คุณแอนเขียนบอกบางกรณีพี่น้องจะรับผลกระทบที่เกิดจากพ่อแม่หรือครอบครัวต่างกันเพราะอยู่ในช่วงวัยต่างกันด้วยถูกต้องมากเลยค่ะคุณแอนลิซ่าพูดกับพ่อแม่เสมอ1ไม่ต้องเอาน้องเปรียบเทียบกับพี่ไม่ต้องเอาพี่เปรียบเทียบกับน้องนะคะแล้วก็ต้องไม่ต้องเอาลูกตัวเองไปเปรียบเทียบกับลูกชาวบ้านเขาเพราะไม่มีเด็กคนไหนที่เหมือนกันนะคะไม่เหมือนกันพ่อแม่ก็จะบอกว่าแต่เรารักลูกเท่ากันเออสาวบอกเลยไม่มีเพราะอะไรรู้ไหมเกิดเวลาต่างกันทรีทเมนต์ก็ต่างกันแล้วเช่นลูกคนแรกอู๋เรากำลังรักกันหนักมากเลยอยากมีลูกพอเรามีโอ้ลูกคนนั้นเป็นเทพมากเลยพอมาลูกคนที่สองเรากำลังเรียกสถานการณ์ของงานหน้าที่การงานไม่ดีหรือเราอยู่กันมาพักหนึ่งแล้วเริ่มละหองละแหงหรืออะไรก็แล้วแต่ทำให้ทรีทเมนต์ที่เราทรีทลูกคนเนี้ยต่างไปหรือบางทีเทมเปอร์เมนต์ของเด็กเองหรือที่เขาเรียกว่าสภาวะทางอารมณ์ของเด็กเองเด็กคนหนึ่งเลี้ยงง่ายเด็กคนหนึ่งเลี้ยงยากก็ทำให้พ่อแม่เครียดกันคนละแบบไม่มีทางที่จะใช้วิธีรับมือเหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่มีพ่อแม่คนไหนที่ treat ลูกเหมือนกันและรักเท่ากันเท่าที่อลิซาเจอมาไม่เคยมีค่ะวิธีการเลี้ยงดูก็ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเลยไม่เคยเหมือนกันเลยให้คุณตินพูดบ้างเรื่องนี้อันเนี้ยเรื่องพ่อแม่รักลูกทุกคนเท่ากันอันนี้ไม่จริงครับแต่พ่อแม่ชอบพูดเพราะว่ากลัวลูกเสียใจกลัวลูกเสียใจจริงๆแต่ว่ามันจะมี favorite child อยู่แล้วว่าคนนี้ว่านอนสอนง่ายคนนี้ไม่ทำไม่คือมันไม่เท่ากันครับแต่ก็เข้าใจเหตุผลที่ต้องพูดว่าเท่ากันแหละเพราะว่าก็กลัวลูกเสียใจจริงการรับมือกับเด็กอ่ะมันไม่เหมือนกันจริงๆครับบางคนต้องขู่ต้องเข็นต้องฟาดต้องตีนะให้อ่านหนังสือนะครับบางคนก็คือเดินเข้าไปอ่านหนังสืออันนี้เปรียบเทียบตัวเองกับน้องนะน้องสาวนี่ก็คือเดินไปอ่านหนังสือทุกวันแต่เราเนี่ยพ่อแม่บังคับเอาขังไว้ในห้องนะครับขังไว้ในห้องกับหนังสือแต่ว่าเขาก็ลืมไปว่าการขังเราไว้กับหนังสือเนี่ยเราก็สามารถนอนหลับได้นะครับนอนหลับแล้วก็หนังสือแปะหน้าอันนี้คือการอ่านหนังสือหรือการตั้งใจเรียนมันบังคับกันไม่ได้จริงคุณจะต้องโน้มน้าว
ให้ลูกอ่ะตัดสินใจทำด้วยตัวเองเพราะว่า force create resistance ครับใช่ค่ะใช่ค่ะถูกต้องมันเป็นอย่างนี้เสมอใช่ถูกต้องเลยค่ะขอบคุณค่ะใช่เลยค่ะเพราะว่ายิ่ง force ยิ่งบังคับยิ่งหาทางออกนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นแทนที่จะได้รับความร่วมมือดีๆนะคะก็ยิ่งไม่ได้เข้าไปใหญ่เลยเพราะฉะนั้นกลับมาสรุปนะคะเดี๋ยวให้อาจารย์ตึงไปนอนได้แล้วนะคะนี่ไม่สบายเพิ่งหายด้วยใช่ไหมคะเบ้าตาโหลมากเลยครับตอนนี้เบ้าตาโหลมากโอเคอีก2นาทีขอสรุปนิดนึงนะคะสำหรับคนที่เข้ามาฟังวันนี้อลิสาคุยอยู่กับอาจารย์ตึงโพรักษานะคะอาจารย์ตึงเป็นอาจารย์ด้านอาชีววิทยาอยู่ที่มหิดลนะคะส่วนอลิสาเองคนที่เข้ามาฟังก็คงจะทราบอยู่แล้วว่าอลิสาทำอะไรเพราะฉะนั้นเราอลิสามีความรู้สึกว่าเราสองคนทำงานคล้ายกันมากเพราะทุกอย่างเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์หมดก็เลยอยากที่จะคุยกันนะคะแล้วก็อยากที่จะมาทำ Facebook Live อีกครั้งหนึ่งเพื่อจะคุยกันเรื่องเกี่ยวกับมนุษย์แล้วก็อาชญากรรมนะคะว่าอะไรอ่ะมันเป็นตัวกระตุ้นอาชญากรรมในที่นี้มันมีเยอะแยะมากหลายแบบมากมี fraud มี murder มี theft มีทุกอย่างนะคะว่าอะไรทำไมเรากลายเป็นมาอยู่ในโลกแบบนี้ไปแล้วนะคะทีนี้เมื่อกี้นี้เราก็พูดกันถึงว่าหัวข้อของวันนี้เนี่ยนะคะก็คือว่า criminals เนี่ย born or made ความหมายก็คือปัจจัยที่ทำให้คนเป็นอาชญากรเนี่ยคืออะไรคืออาชญากรเนี่ยเกิดมาแล้วเป็นได้เลยมันมี DNA ไหมนะคะหรือว่าเกิดจากสภาพแวดล้อมเราสองคนก็ให้คำตอบไปแล้วนะคะว่าอาชญากรเนี่ยนะคะมันมีจริงๆมันมี DNA หรือมี gene นะคะตัวที่ชื่อ warrior gene นะคะแต่ว่าไอ้ตัวนั้นน่ะมันทำให้คนน่ะ aggressive แต่มันมีทางออกด้านอื่นอาจารย์ก็เลยอธิบายเรื่องของโปรไฟล์นิดนึงนะคะว่าในการทำโปรไฟล์เนี่ยเราจะบอกพ่อแม่ค่ะว่าถ้าสมมติว่าลูกคุณเนี่ย aggressive มากเลยนะดูจากโปรไฟล์แล้วต่อจากนี้กิจกรรมแบบนี้ขอให้เลิกต่อจากนี้ไอ้การเล่นแบบนี้ขอให้เลิกซะเพราะว่ามันจะยิ่งส่งเสริมให้หนักเข้าไปใหญ่ทีนี้พอมาว่าลูกคุณเนี่ยโอ้โหเบาบางมากเลยนะลูกคุณจะเป็นเหยื่อนะเพราะฉะนั้นต้องเติมอันนี้เข้าไปต้องเติมอันนี้เข้าไปเขาเรียกอะไรอ่ะมีคุณแม่ท่านหนึ่งน่ารักมากเลยเลยสาทำงานกับแม่แล้วน้องนะคะน้องอายุประมาณ2ขวบกว่าแล้วน้องเป็นเด็กที่เจนทัลมากเลยไปถามคุณแม่คะวันเนี่ยเล่นอะไรกันคะกิจกรรมน้องทำอะไรคุณแม่เล่าเลยสาขำมากพาไปดูมดคุณแม่บอกเราก็ดูมดกันอะไรแบบนี้น้องชอบเพราะฉะนั้นคือนี่ก็คือส่วนหนึ่งเลยที่ทำให้น้องเนี่ยเป็นเด็กที่เจนทัลเลยสาก็เลยจะบอกการเลี้ยงดูเนี่ยค่ะส่งผลทุกอย่างเลยส่งผลทุกอย่างให้นิสัยเขาให้บุคลิกเขาให้วิธีการรับมือกับสภาพแวดล้อมเขาให้ความสามารถในการเข้าสังคมเขาความสามารถในการเรียนรู้เขาเพราะฉะนั้นถอยกลับไปนิดนึงค่ะถอยกลับไปมันไม่ได้มาเริ่มตอนนี้มันเริ่มตั้งแต่ศูนย์ที่เขาคลอดออกมา1วันอะนะคะตั้งแต่1ชั่วโมงแล้วตั้งแต่ตรงนั้นแล้วแต่จริงๆเนี่ยในการทำงานกับแม่และเด็กเนี่ยมันมี conclusion ด้วยซ้ำว่ามันมีเขาเรียก prenatal คือตั้งแต่ที่เขาก่อนท้องอยู่ในท้องแล้วก็มาหลังจากคลอดแล้วทุกอย่างส่งผลหมดสภาพจิตใจคุณแม่นะคะrelationship คุณแม่กับคุณพ่อส่งผลหมดเลยเพราะฉะนั้นไอ้ DNA ตัวนั้นที่มันทำให้เด็ก aggressive เนี่ยค่ะถ้าหามือรับไอ้หาทางรับไม่ใช่หามือรับหาทางรับมือกับมันได้นะคะมันก็จะจัดการให้ balance เขาได้อันนี้คือสิ่งที่อลิสากับยูคาริซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ที่ญี่ปุ่นพูดกับพ่อแม่ประจำการทำโปรไฟล์ทำให้ยูรู้ก่อนเลยว่าลูกอยู่เป็นยังไงแล้วเขาบาลานซ์ไหมถ้าเขาไม่บาลานซ์เราจะบอกอยู่ว่าอยู่จะต้องทำอะไรเพราะอะไรที่สูงตรงไปคุณแก้ไม่ได้แล้วเมื่อเขาโตเมื่อเขาไปโรงเรียนแล้วเสร็จแล้วคุณจะมานั่งพูดทำไมลูกฉันเป็นแบบนี้มันมีเดี๋ยวนี้มันมี tools เยอะแยะที่ช่วยได้นะไหมคะเพราะฉะนั้นนั่นคือส่วนแรกว่า DNA ไม่ได้ทำให้คนเป็นอาชญากรมันต้อง DNA ผสมกับความผิดปกติทางจิตเมื่อกี้ที่เราพูดกันนะคะแล้วก็abuse ที่เขาได้รับนะคะหรือความเครียดจากครอบครัวนะคะการถูกทิ้งการอะไรต่างๆนานานะคะหรือว่า violence ที่เขาเห็นความรุนแรงที่เขาเห็น3อย่างเนี้ยค่ะมันถึงจะมาทำให้เหมือนเป็นพลุแล้วก็ระเบิดเลยเนี่ยหรอไหมคะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะสภาพแวดล้อมเนี่ยสำคัญมากๆเลยในการเลี้ยงเด็กนะคะเด็กคนนึงให้โตมาจริงๆอ่ะมันมีงานวิจัยนะคะอาจารย์ตินของ New York Universityนะคะซึ่งเขาทำนานมากแล้วปี1967เลยสาใช้มาสอนคุณแม่หลายท่านมากแล้วอยู่ในคอร์สออนไลน์ของเลยสาที่เกี่ยวกับแม่และเด็กเป็นเกี่ยวกับงานวิจัยให้แม่กี่คู่รู้จำไม่ได้20กว่าคู่มาให้นมลูกค่ะแล้วถ่ายวิดีโอไว้และเขาจะบอกเลยถ้าคุณให้นมลูกแบบนี้ทรีทเมนต์ที่คุณทำกับลูกแบบนี้ลูกคุณจะเป็นแบบนี้ถ้าคุณให้นมลูกแบบนี้
คุณกอดลูกแบบนี้วิธีรัดตัวแบบนี้ลูกคุณจะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นจริงงานวิจัยที่บอกว่าการเลี้ยงดูเนี่ยสำคัญมากส่งผลให้กับคนคนนั้นเลยว่าเขาจะเป็นคนยังไงมีมานานมากแล้วเพราะวิดีโอนี้ตั้งแต่ปี1967คิดดูปีที่อลิสาเกิดปีนี้อายุ55แล้วงานวิจัยมีมานานมากเขาสรุปกันมานานมากแล้วว่าสภาพแวดล้อมเนี่ยสามารถทำให้คนเนี่ยเป็นอาชญากรได้นะคะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ DNA มันไม่ได้เกิดมาแล้วเป็นเลยมันเป็นไปได้ยากมากค่ะในที่สุดก็ต้องกลับมาบอกว่าพ่อแม่ต้องสอนอะไรลูกอันนี้เลยสาขอให้นิดนึงนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยเข้ามาเขามีศีลธรรมของเขาอยู่แล้วอย่างที่เราเห็นใน2คลิปเมื่อกี้นี้ที่ให้ดูนะคะที่เหลือก็อยู่ที่ว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นตัวอย่างแบบไหนเป็นโรลโมเดลแบบไหนสังคมที่ให้เขาอยู่โรงเรียนที่ให้เขาอยู่เพื่อนที่คบเป็นยังไงอันนี้มันจะเหมือนตอกตะปูลงไปอีกนะคะแล้วก็เขาจะต้องฝึกที่จะรับมือด้วยว่าถ้ามันไม่เป็นตามที่เขาเชื่อเขาจะทำยังไงนะคะอีกอย่างนึงอลิสาบอกเสมอเลยกับพ่อแม่ที่เราทำงานด้วยนะคะว่าของเล่นที่จะสอนให้ลูกคุณเก่งประมาณไอน์สไตน์ไม่มีของเล่นที่เด็กชอบที่สุดคือพ่อกับแม่เพราะเด็กชอบอินเทอร์แอคชั่นหรือปฏิสัมพันธ์เท่านั้นที่ทำให้สมองของเด็กเรียนรู้ได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นสละเวลาเถอะค่ะเกมนะคะแท็บเล็ตมือถือต่างๆแทบจะไม่ได้ช่วยอะไรเด็กให้เรียนรู้เลยนะคะทำให้เขาไปรู้เรื่องที่เราไม่อยากให้เขารู้มากขึ้นไปซะด้วยซ้ำนะคะอีก2อย่างที่จำเป็น3อย่างที่จำเป็นที่จะต้องทำ1เลยนะคะเวลาที่มีลูกหลายคนจะเขาเรียก over value คือให้ค่าสูงมากเหมือนที่คุณตินพูดเมื่อกี้นี้ลูกฉันดีหมดนะคะรักเทิดทูนมากเลยไม่เคยทำอะไรลูกฉันเป็นคนดีครับเวลาเกิดคดีขึ้นลูกฉันเป็นคนดีใช่นะคะถ้าเราทรีตแบบนั้นนะคะแล้วเราไม่มองเลยว่าลูกเราทำอะไรผิดไม่ผิดอะไรเราไม่ว่าไม่อะไรทั้งนั้นผลที่ได้รับเราก็คงจะเห็นแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะอย่างที่สองก็คือเด็กที่ถูก under value ก็คือถูกเปรียบเทียบตลอดเวลาถูกดุถูกด่าถูกว่าตลอดเวลานะคะก็เปิดทีวีได้เลยค่ะ CNN ยิงกันทุกเดือนนั่นแหละค่ะถ้าอยากได้รูปแบบนั้นก็เอาเลยนะคะเพราะว่าในสำหรับลูกเนี่ยค่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือสายตาที่พ่อแม่มองเขาว่าเขาดีพอหรือยังแค่นั้นเองนะคะที่เหลือเนี่ยก็คือต้องเลี้ยงให้มีเอมพัตตี้รู้จักเห็นอกเห็นใจคนอื่นนะคะแม้แต่พี่เลี้ยงไม่ใช่เตะตบตีพี่เลี้ยงนะคะแล้วก็มี resiliency นะคะมีความยืดหยุ่นปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มันท้าทายได้มี persistence มีความมุ่งมั่นนึกถึงเดวิดเบ็คแฮมไว้ค่ะใครที่ยังไม่ได้ดูไปดูซะอะไรซะบอกเลยดูแล้วบอกเลยนับถือเลยเก่งมากคนคนนี้เก่งมากๆเลยไม่ได้เกิดมาโชคดีค่ะไม่มีเรื่องโชคเข้ามาเกี่ยวเลยเพราะฉะนั้นขอให้ลองกลับไปคิดดูนะคะเอาคือทุกเหตุการณ์เนอะคุณตินเนอะถ้ามันไม่มีบทเรียนเลยแล้วมันก็เสียเปล่าถูกไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นบทเรียนที่แพงเนอะสิ่งที่เกิดนะคะแต่ว่ามันสอนอะไรเราได้เยอะเลยนะคะเยอะมากๆเลยว่าเราควรที่จะมีมุมมองแบบไหนนะคะอีกอย่างนึงที่อลิสาไม่ทำนะคะก็คือมีคนมาขอสัมภาษณ์เรื่องนี้ค่ะอลิสาไม่ให้เพราะว่าอลิสาเชื่อว่าการมานั่งพูดเรื่องอาชญากรรมไม่มีประโยชน์แต่การเข้าใจมันต่างหากถึงจะมีประโยชน์ดังนั้นไม่ให้สัมภาษณ์ค่ะถ้าจะพูดเราพูดในเพจของเราแล้วเราคุมได้ว่าเราจะพูดอะไรสุดท้ายให้คุยกับคุณตินว่าคุณตินมีอะไรจะพูดไหมคะก่อนที่เราจะบายบายทุกคนครับมีคอมเมนต์ท่านหนึ่งนะครับบอกว่าความกดดันในนามของความปรารถนาดีเป็นข้ออ้างคลาสสิกที่สุดคุณมีหน้าอันนี้ดีมากเห็นด้วยครับค่ะจริงๆจริงๆสุดท้ายแล้วพ่อแม่เนี่ยแหละครับเป็นตัวหลักเลยในการที่จะดึงให้เด็กคนหนึ่งไปทางไหนบางคนเด็กที่ทำอะไรสำเร็จเรื่องเล็กน้อยแล้วเอามาอวดพ่อแม่แล้วพ่อแม่เฉยๆหรือพ่อแม่เล่นมือถือไม่สนใจครับเขาจะไม่ชื่นชมกับความสำเร็จเล็กๆของตัวเองอีกต่อไปใช่หลังจากนั้นพอเราไม่มีปฏิสัมพันธ์กับเขานะครับเขาก็จะหันไป seek attention ทางอื่นบางทีเราอาจจะไม่อยากให้เขามีกลุ่มเพื่อนที่ยินดีกับความสำเร็จของเขาที่เป็นกลุ่มเพื่อนที่ไม่ดีครับคือจริงๆแล้วการที่เด็กคนหนึ่งจะหันความสนใจจากครอบครัวไปที่อื่นน่ะมันต้องผิดหวังจากครอบครัวก่อนครับใช่ก่อนที่เขาจะไป seek attention หรือไปคบเพื่อนที่มันไม่ดี
มันเริ่มจากหันมาทางครอบครัวครอบครัวไม่สนใจอ่ะแล้วเราจะอยู่ตรงนี้ทำไมเขาไม่มีคุณค่าไม่มีรู้สึกว่าตัวเองไม่มีความหมายในครอบครัวครับเขาถึงหันไปหาอย่างอื่นนะครับแล้วส่วนใหญ่อาชญากรรมเนี่ยถ้าคุณไม่ดูเบคแฮมเป็นตัวอย่างอย่างที่อาจารย์ให้ตัวอย่างด็อกิเมนทารีไปนะครับเป็นหนังถ้าคุณไม่ดูหนังเรื่องนั้นแล้วเอาสิ่งดีๆเป็นตัวอย่างคุณต้องไปดูเจฟฟี่ดาเมอร์แทนครับถ้าต่อเนื่องคุณจะเลือกแบบไหนมีให้เลือกหนึ่งทางเท่านั้นครับขอบคุณค่ะใช่ค่ะเพราะว่าอีกอย่างนึงที่เลยสาขอเสริมจากที่อาจารย์เตือนพูดเมื่อกี้นี้นะคะจริงๆแล้วอ่ะเขาบอกว่าใครก็เลี้ยงเด็กได้ถ้าขอให้รู้แล้วก็มี maternal instinct ความหมายก็คือแม่บางคนเนี่ยค่ะจากงานวิจัยที่เราทำแล้วงานที่เลยสาทำมา2ปีกว่าเกือบ3ปีเนี่ยเราเห็นค่ะว่าบางครั้งแม่กับลูกเข้ากันไม่ได้อันนั้นน่ะเป็นเขาเรียกว่าสูตรสำเร็จของความของดิซาสเตอร์เลยอ่ะของสิ่งแย่ๆที่จะเกิดกับชีวิตของเด็กคนนี้เลยแล้วมันจริงๆถ้าถามว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดไหมที่แม่กับลูกเข้ากันไม่ได้บางครั้งมันช่วยไม่ได้จริงๆเขาคือคนสองคนที่แตกต่างกันจริงๆในภาษาของงานที่เราทำเขาเรียก clashing เขา clash กันทุกอย่างตั้งแต่ให้นมเห็นไหมครับ clash กันทุกอย่างตั้งแต่ให้นมน้องดูดเร็วคุณแม่เป็นคนช้าๆสบายๆนะคะเพราะฉะนั้นน้ำนมน้อยบ้างล่ะหรือคุณแม่เป็นคนที่ active overactive มากหายใจแรงมากทุกครั้งที่หายใจตัวยืดขึ้นเขาเรียกอะไรเต้าก็หลุดจากปากน้องๆจะต้องควานหาเต้าใหม่ clash กันตลอดเวลานะคะบางครั้งเราจะเห็นจากการที่เด็กทันทีที่เข้าเต้าหลับตาเลยเพราะว่าไม่ต้องการที่จะมองคุณแม่ต้องการให้ดูดให้เสร็จแล้วไปซะนะคะจะบอกว่านั่นน่ะคือ recipe for disaster จริงๆเพราะว่าพอมันเริ่มแบบนั้นแล้วคุณแม่ไม่ seek help ไม่หาทางว่าจะทำยังไงไม่ศึกษาสิ่งที่จะเกิดคือมัน relationship นั้น1 bonding ไม่เกิด2 relationship นั้นมันจะห่างออกไปเรื่อยๆเด็กจะต้องหาใครสักคนหนึ่งเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีจากงานที่เราทำเนี่ยมันก็เลยมีข้อสรุปว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าแม่เนี่ยนะคะเลี้ยงลูกไม่ได้ใครก็ได้คนเดียวที่เข้าใจวิธีเช่นให้นมจะต้องทำยังไงกับเขานะคะเวลาที่เขาอย่างที่คุณเจนพูดเมื่อกี้นี้เวลาที่เขาดีใจเขาหันมาหาใครสักคนคนนั้นอยู่ตรงนั้นมันไม่จำเป็นต้องเป็นแม่หรอกค่ะเป็นพ่อก็ได้เป็นปู่ก็ได้เป็นย่าก็ได้เป็นพี่เลี้ยงก็ได้แต่เด็กต้องมีใครสักคนนึงเขาต้องมีสเกลบอลกับใครสักคนนึงถ้าไม่มีนะคะถ้าไม่มีมันจบแล้วเขาจะต้องหันไปหาทางอื่นแล้วก็จะไปยึดติดกับคาแรคเตอร์ตัวนู้นตัวนี้นะคะอย่างที่เราเห็นกันแล้วก็ไปมองอันนั้นในสิ่งที่ไม่ดีเป็นสิ่งที่ดีไปอะไรแบบนี้เพราะว่าเขาเหมือนจิตใจเขาไม่ฟูลฟิลเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะคือเป็นสิ่งที่พ่อแม่ต้องหันกลับไปมองค่ะมันสำคัญมากเพราะจากที่เราทำงานกับแม่และเด็กมาเราบอกพ่อแม่ทุกคนเลยเราขอเลยเราดูวิดีโอตั้งแต่คุณให้นมเลยเพราะว่าถ้าตรงนี้มีปัญหาคุณจะมีปัญหาไปตลอดเพราะฉะนั้นบอกแล้วค่ะเมื่อกี้นี้ใช่เลยบอกว่า a man is what his mother makes him ลำมนุษย์เราทุกคนคือ product ของแม่เรานะคะคุณนกบอกว่าเพิ่งได้ดูซีรีส์ Beckham เมื่อคืนดีมากใช่ค่ะสนุกมากๆเลยนะคะแล้วก็น่าชื่นชมมากๆสำหรับคนที่มองแค่ความหล่อความเท่ความอะไรไปดูซะว่าผู้ชายคนนี้อดทนแค่ไหนนะคะแล้วก็ถ้าเรามองจากตรงนี้ว่าเออเนอะกว่าที่คนจะฟันฝ่าไปได้เนี่ยต้องทำอะไรบ้างที่จะมายืนอยู่จุดที่เขาอยู่มันก็น่าจะทำให้เราคิดได้บ้างว่าไม่มีอะไรได้มาง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นต้องขอบคุณอาจารย์ตินมากเลยค่ะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราคุยกันใหม่นะคะเดี๋ยวให้ทุกคนเห็นอาจารย์หน่อยอ่ะนะคะยินดีมากเลยครับยินดีที่ได้มาแลกเปลี่ยนกับทุกๆท่านครับค่ะยังไงแล้วเราพบกันใหม่อาทิตย์หน้านะคะทุกคนขอบคุณมากๆอาทิตย์หน้าหรืออาทิตย์นี้ไม่รู้ละค่ะเดี๋ยวบอกอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวเราเพราะว่าเราสองคนก็ยุ่งมากเลยนะคะแต่จะพยายามมาคุยเร็วๆนี้นะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่เข้ามาฟังหวังว่าจะสิ่งที่เราพูดจะมีประโยชน์สำหรับโดยเฉพาะยิ่งสำหรับคนที่เป็นพ่อแม่นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วมันต้องย้อนกลับไปถ้าย้อนเวลาได้มันจำเป็นมากเลยค่ะเพราะว่ามันเหมือนปลูกต้นไม้เลยค่ะเลยสาเป็นคนชอบปลูกต้นไม้แล้วทุกครั้งที่ต้นไม้มันมีปัญหาเลยสารื้อหมดเลยค่ะรื้อหมดเปลี่ยนกระถางเติมดินใหม่หมดค่ะเพราะฉะนั้นคือในการเลี้ยงลูกเนี่ยค่ะมันเริ่มตั้งแต่ดินเลยล่ะค่ะมันเริ่มตั้งแต่ดินกระถางน้ำสภาพแวดล้อมทุกอย่างเหมือนกันหมดเหมือนกับการเลี้ยงเด็กเลยค่ะนะคะแล้วยังไงขอบคุณทุกคนมากมากค่ะแล้วไว้มาคุยกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณอาจารย์ตินค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณอาจารย์อาริสาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะคะ
สวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ